ูบรรยากาศดูบรรยากาศต้องหัวมันหายไปแล้วหัวโฟมไปแล้วถ้าเราต่อไม้ปิดประตูให้ต่อไม้แล้วก็ขยับโอ้9คนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ยืดสายไปใกล้หน่อยตรงไอ้ส่วนประจำสัปดาห์ไหนครูไปไหนปะเราไม่ได้นั่งกันนะนี่บรรยากาศห้องเรียนเราเช็คเสียงเช็คซาวด์ก่อนเด้อฮัลโหลเทสเราเช็คเสียงเช็คซาวด์ก่อนนะครับหัวโฟมคู่ไปไหนเมื่อกี้มันหล่นยังไงนี่ไงแบบนี้พร้อมยังเฮ้ยของใครอ่ะพร้อมยังอย่างพร้อมเราลองเช็คเสียงเช็คสาวหน่อยเด้อเดี๋ยวเราทำงานละเรียนสักตั้งไหนเฮ้ยมาลองโอเคจะโทรกันถ้าครูพูดอย่างนี้มันได้ยินอยู่นะไลฟ์ประจำสัปดาห์ครับวันนี้สำคัญเลยก็คือหลักศิลปะที่หลายๆคนไม่ได้เรียนมาเฉยๆเราลองดูเข้าไปเช็คหน่อยภาพสีเสียงแสงอลังการไหมนี่ไม่ดูในโทรศัพท์ลองดูพร้อมก็ได้โทรศัพท์ผมจะเอาไปนะครับเอาละแบตเตอรี่หมดบนชาร์จเลยแล้วเราลองเบาเสียงหน่อยคุณดูลองฟังเสียงคุณพูดนะเวลาคุณเขียนตรงไปไหมอะไรตรงเนี้ยดำเยาว์ก็เบื่อหน้ามันนอนน้อยแข็งนอนน้อยเหรอน้อยอยู่แก้มด้วยกันหมดแล้วเนี่ยแสงมันโอเคไหมทุกสาวผมมันมืดนะครับมันทอดเซลล์เราเป็นแก๊งนอนน้อยวันนี้มันเสียงพรนะครับเดี๋ยวจิตจับกดหนึ่งนะครับถ้าเสียงกับแสงถ้าอะไรมันโอเควันนี้เราจะดูบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนไกลๆด้วยนะครับค้างก็จะเห็นว่าฮะค้างเหรอแต่ค้างหรือไม่ค้างผมไม่ได้ค้างไม่ค้างครับแต่มันออกมุมมันมืดยังไงก็ไม่รู้ครับมุมตรงครูเนี่ยมันมืดแล้วมีแสงส่องเนี่ยพี่เงียบก็แสงไฟจากตัวนี้ไงก็อยู่นู่นวันนี้คอนเซ็ปต์เนี่ยนี่จะให้ดูว่าคอนเซ็ปต์เราก็คือเห็นบรรยากาศด้วยที่เขานั่งเรียนกันนะครับหลังเย็นก็จะมีเบียร์สักขวด2ขวดไม่ใช่ตรงนี้ไหมแล้วก็ดูแสงไฟต้องดูมุมกว้างนี่เหรอแต่ผมปรับมุมกว้างกระดาษ A4 มั้ยได้แล้วเนาะได้ไอ้ตัวกดเทปแป๊บนี่ครับจะคูปะโอ้ยมันคือบุญแท้ก็เทปไหนวะฝากแชร์ด้วยนะครับมันเอียงไม่เป็นไรเนาะเอียงก็ดูแบบมีเอียงเอาไปได้เราจะได้มีสมาธิการเรียนนี่เป็นชัดไหม
เฮ้ยมันมีผ้านั้นเลยนะแจ็คผ้าห่อที่มันถ้าเป็นผ้าห่อไอ้เบิร์ดถ้าเสียงกับแสงถ้าอะไรมันโอเควันนี้เราจะทีนี้เรามาดูว่าบรรยากาศวันนี้รอการเรียกร้องเรื่องไหนก็ด้วยครับลองใช่ไหมยังไปหรือว่าใช่เหรอไม่เป็นมันเอาถุงไหมล่ะแจ็คเขาเปลี่ยนมุมพอดีได้แล้วครูได้แล้วใช่ไหมโอเคครับวันนี้เราจะเรียนทั้งอนาโตมีการเขียนใบหน้าคนการเช็คสัดส่วนฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ถึงแอดมินเขาโหดมามากเลยนะครับมันอเมริกันแชร์ไงทางบ้านแค่กดแชร์ใช่ไหมเรามาแชร์ความรู้ให้นะครับงั้นเอ้าเน็ตหลุดเหรอผมใช้เน็ตตัวเองเน็ตหลุดเหรออันนี้ทำไมเปิดเพลงได้อยู่มาผมโหลดมาผมโหลดของเครื่องไหนลองเปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยเปิดหน่อยเปิด Google หน่อยเฮ้ยคุณถ้าโหลดตรงนี้มันก็จะแพร่ภาพสดไม่ได้แต่อันนี้มันก็ยังแพร่อยู่นะครับมันไม่แย่เอ้ามันก็ได้ตรงนี้ก็เข้าได้ปกติทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างการวาดอนาโตมีกดบังคับไปถึงลบเลยเนี่ยเพราะว่าผมพูดใหม่ก็ได้เนี่ยพูดถึงเนี่ยใช่ไหมล่ะคือให้คุณได้ชัดไหมต้องให้ผู้ชมแข่งไปเลยแล้วหนึ่งก็คือให้อย่างว่าเราต้องทีนี้มันได้ไหมได้แล้วเนาะดีพาร์ทตัวอย่างภาพชัดเนาะโอเคจิตไปจับแล้วมีมันยังสดอยู่โอเคภาพเบลอฮะอ่ะแล้วดูของครูวันนี้ผมเสียงชัดแจ๋วเลยเปิดเพลงเบาๆของเบสิกของเราเรามาดูก่อนว่าเราต้องเจาะไม่ปิดฝาโอ้นี่ไม่มีฝาแล้วสีดำเราต้องเจาะเลยว่าฝึกเขียนรูปใช่ไหมครับมันจริงหรือเราวาดรูปไม่ได้มันไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรเราเห็นสิ่งเดียวกันกับคนที่เขียนรูปได้เราก็ต้องสามารถเขียนได้แค่เราต้องไปเรียนที่กฎบังคับของมันให้ขาดทีเดียวไม่งั้นเราจะฝึกซ้ำซาก8ปี10ปี20ปีเขียนรูปไม่ขาดไงเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีสิ่งที่ต้องท่องจำของหลักศิลปะคือกฎบังคับให้มันถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเติมทิศเข้าไปในเรื่องของอันนี้คือการเริ่มต้นก็คือจะเขียนรูปทุกรูปต้องคำนึงถึงคือผมไม่อยากยืนปวดขาปรับขึ้นอีกนะคืออย่างนี้ได้นะเอ้ยปวดขานี่เสียโอเคนะแต่ระวังถลายหลังแล้วกันครูจะร่วงอะดีนะไม่เป็นไรหรอกอะยินพูดหน่อย2ชั่วโมงอย่างแรกก็คือกฎบังคับของเปอร์ไอ้กฎบังคับมิติและระยะฝากแชร์ด้วยฮะใช่มั้ยถึงลายเส้นลำมึงเขียนเล่นไอ้ที่นกอย่างแรกดูนะครับทุกรูปนะครับทุกภาพการเขียนรูปวาดรูปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะไปออกแบบไม่ว่าจะไปสู่ของการทำสัตว์ทำจิตกรรมทำอะไรพวกนี้ล้วนแล้วต้องถ่ายทอดออกมาให้มันได้เป็นไงครับแม่นยำเพราะฉะนั้นมันมีกฎบังคับของมันเนี่ยก็คือตัวนี้เขียนมิติและระยะเราจะเขียนยังไงเอาถ้าสมมติว่าครูมีแบบให้อันเนี้ยเอาแบบไม่ต้องอัศจรรย์นะเอาแค่แบบธรรมดาแบบเนี้ยตั้งแบบถ้าเราลองนึกภาพตามที่เราต้องวาดจากรูปธรรมดาง่ายๆอย่างเงี้ย
เราคิดวิธีดูว่าเราจะเขียนไงให้มันแม่นยำและถูกอย่างนี้นะมองไกลๆอย่างนี้นะเอาแค่กล่อง power supply แบบนี้ซึ่งเรามองในมุมนี้ก็ได้ดูมุมแบบนี้บวกมีทรงกระบอกหน่อยทรงกระบอกธรรมดาเจ้าน้ำเจ้าน้ำนี่อันนี้นะสีดำมันจะได้ตัดกับฉากจะเอาใส่ให้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้เรียนกันนะครับเพราะว่าสมัยมัธยมก็ไม่มีสอนสมัยมาเรียนมหาลัยก็สอนไม่กี่คณะสอนคณะวิศวะคณะสถาปัตย์แล้วก็คณะศิลปกรรมใช่ไหมครับศึกษาศิลป์เพราะเขาต้องเรียนหลักกฎบังคับตัวนี้พวกเราไม่ได้เรียนมาพวกเราเลยเขียนไม่ได้ทีนี้มันบังคับให้พวกเราต้องเรียนไม่งั้นพวกเราก็จะเขียนไม่ได้อยู่งั้นทั้งชีวิตเรียนตัวนี้ตัวเดียวมันจะเข้าใจขาดนะครับก็คือกฎบังคับตัวนี้มิติและระยะมิติและระยะเนี่ยคือการทำงานแยกเป็นขาวดำและสีทุกหนึ่งจะรวบไงว่า1มันต้องให้ค่าอะไรได้บ้างครับมิติและระยะเนี่ยมันจะให้ค่าอะไรได้บ้างมีอะไรให้ค่าได้บ้างก็คือมีขาวดำกับสีสีก็ให้ค่าระยะได้นะครับขาวดำเนี่ยก็แม้กระทั่งเส้นมันก็ให้ค่าเขาเรียกว่าระยะเส้นและเพลนและสีพวกนี้มันสามารถทำเป็นมิติและระยะก็ได้ใช่ไหมครับเส้นเพลนสีนะเพลนคืออะไรเพลนคือพื้นที่กว้างทีนี้มาดูว่าเราจะให้มันถูกต้องและแม่นยำได้ยังไงสมมติแค่วาดไอ้ตัวเนี้ยเราจะวาดยังไงดีถ้าเรานึกภาพเลยแบบถ้าเราไม่ได้เรียนตัวเนี้ยเราจะเริ่มยังไงเอามันมองเห็นไม่หมดเรามองเห็นทุกอย่างไม่หมดนะครับมันมีสิ่งหนึ่งก็ที่มนุษย์มองไม่เห็นก็คือเส้นที่มันวิ่งรวมกันเป็นแนวสายตาถ้าดูแบบนี้ผู้หนึ่งไม่ต้องดูแบบตรงนี้ก็ได้ถ้าเราวาดใช่ไหมเรามองแบบอย่างนี้มาในมุมที่เราวาดเราก็ต้องดูแบบนี้แล้วเขียนรูปทีนี้ต่อให้เรานั่งจ้องถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราก็ไม่เข้าใจก็เขียนเพี้ยนดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องกำหนดตัวนี้คือกดบังคับอันดับแรกอันนี้ก็คือเส้นโฮสเส้นเปอร์เนี่ยแหละเส้นแนวสายตานะครับกำหนดจุดมาที่เราใช้บ่อยเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้ที่เราใช้บ่อยเนี่ยจะเป็นเส้นคือเพอร์สเปกทีฟแบบ2จุดอันนี้ B1 และ B2 ยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้วาดตัวเนี้ย V1 และ B2 เนี่ยตัวนี้คือเส้นแนวระดับสายตาของการเขียนรูปเส้นโฮสต์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นครูจะว่าเรามองเห็นท็อปวิวเรามองเห็นมุมบนลงไปคุณหนึ่งก็จะรู้ว่ามองเห็นปุ๊บดึงเส้นเปิดไหมมาจาก B1 และ B2 กำหนดปึ๊บอันนี้คือเส้นเปอร์สเปกทีฟที่วิ่งบังคับมาเราดูมันดิ้นเนี่ยต้องคำนึงถึงนะครับมาจากที่เดียวกันเมื่อกี้มันยังเรียบกว่าเลยอันนี้เรามองอย่างนี้นะถ้ามองไกลๆอย่างน้อยให้มันมีแนวเส้นเปอร์มันมีข้อตุ่มๆไหมตุ่มเขียวๆเมื่อกี้มันยังตึงกว่านี้นะเอาตัวเขียวๆมาใส่ได้มันแค่นี้นะมันก็ดีถ้าอย่างนี้มองเห็นไหมโอเคทีนี้นี่คือเส้นเปอร์สเปกทีฟที่วิ่งมาจากซ้ายและขวาคือเป็นตัวนี้เนี่ยตอนนี้กูวาดแนวตัวนี้มาเส้นปึ๊บมันจบที่ตรงนี้ทีนี้มาดูความสูงของกล่องกูดูจากตัวนี้ใช่ไหมล่ะดึงขึ้นแบบนี้เรามองเห็นกล่องจากอะไรมุมบนลงไปท็อปวิวนี่ก็ลากเส้นเปอร์อยู่ลากตามกูขอเชื่อมแบบไอ้ตัวเมื่อกี้ดีกว่าสีเขียวมันไม่แข็งแรงเหมือนตัวนี้อย่างที่เราทำมันดิ้นไงมันไม่แข็งแรงเหมือนตัวนี้แข็งแรงกว่านี่นะครับอันนี้เอาอันนี้ค่อยคัตเตอร์ไปมันค่อยตึงไงแค่มันไม่มีเส้นเล็กเฉยถ้ามีเส้นเล็กเนี่ยเจ๋วเลยใช่ไหมฮะกลัวอย่างเดียวกลัวดีสายตาล็อกจากนั้นดีนะโอ้โหเข้าไปในนี้ก่อนนะ
่ะมันเป็นโต๊ะโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะเปอแบบแขนหางไงฮะคืออะไรเดี๋ยวคัตเตอร์มาตัดไงออกคัตเตอร์ตัดออกก็ได้คุมัดซะแน่นเลยมันดิ้นมันดิ้นไอ้ตัวนี้มันดิ้นแบบเดียนหันแดนนึงเส้นมันก็เลยลากยากนี่แล้วก็ใช้แบบนี้อันนี้คือเส้นโค้ดเส้นสายตาเอ้ยนี่แหละไม่เรียนไม่ได้เราเรียนตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็มันจะได้เขียนรูปขาดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเขียนพวกอนาโตมีต่างก็เดี๋ยวผมให้คลิกวันนี้เขียนใบหน้าด้วยคือทำไมผมอันนี้ถึงสามารถเข้าใจนี้ได้ผมเรียนตัวนี้มาไงเรียนเรียกว่าเรียนอาจารย์ใหญ่มากนะครับเรียนไฟอาร์ตมาเอาไปให้ดูอาจารย์เยอะเรื่องก็เลยว่าเดี๋ยวไปนั่งโหลดซอฟต์แวร์มาอัปเดตมาดูเผื่อตอบได้มากกว่านี้อ่ะโอเคได้ละพร้อมละลบใหม่เออเนี่ยลื่นๆอ่ะเอาใหม่เราจะเริ่มแบบนี้ก็คือถ้าสมมติครูจะต้องวาดไอ้ตัว power supply ตัวนี้มุมที่ครูเห็นก็คือมุมนี้นี่คือล็อกมุมเรากำลังเขียนในสิ่งที่เรามองเห็นจากจุดนี้เข้ามาแค่จุดเดียวทั้งงานเลยหลังจากนั้นก็เราจะใช้ perspective 2จุดนะครับ B1 และ B2 เนี่ยเป็นตัวในการเขียนรูปทุกรูปในแผ่นกระดานนี้ก็กำหนดมาดูแนวเส้นเขียงจากสายตาที่เราเห็นปุ๊บดึงลงมาเนี่ยสมมติว่าครูล็อกเบอร์ก่อนก็คือเห็นแนวนี้นี่ตัวนี้เออขีดง่ายขึ้นกับตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้คือเส้นเปอร์สเปกทีฟที่วิ่งมาเป็นตัวควบคุมมิติและระยะหลังจากนั้นดูความหนาของกล่องข้างบนที่ครูเอาตัวนี้ใช่ไหมล่ะข้างบนก็อยู่ประมาณนี้ก็ดึงลงมานะครับปึ๊บมันจะไปยังไงก็ได้นะครับอย่างเงี้ยดึงลงมาทีนี้มันจะมีตัวอ้างอิงตัวหนึ่งก็คือแนวของเส้นแกนแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องขนานกับขอบกระดาษหรือขนานกับแนวตัวนี้ต้องฉากกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปึ๊บดึงลงมาครูก็ดึงลงมาเสร็จลากเบอร์ก่อนดูความหนาเห็นไหมโดยที่ครูไม่ต้องดูแบบมากไงแต่ว่าเขียนมิติและระยะมันก็ยังเป็นไงดูแล้วไม่เพี้ยนตานะครับเราไม่เรียนตัวนี้ไม่ได้ละฝึก8ปีก็8ปีมันเป็นตัวที่บังคับให้เราต้องใช้เขียนรูปหลังจากนั้นก็เป็นเส้นกลางๆตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ล็อกกับขอบกระดาษเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ให้มันได้แนวฉากเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอันนี้ให้ดูว่าความเข้าใจของเราในการเขียนรูปเราจะได้เห็นมุมแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับหลังจากนั้นดูด้านบนซิก็อ้างอิงดึงเข้ามาสู่ขอบดูความหนาที่เราเห็นมิติครูก็ดูว่าเห็นอยู่ประมาณนี้แบบดึงเข้ามาใส่ขอบให้มันจบกันให้เส้นมันบรรจบกันแบบนี้เส้นกับเส้นเนี่ยแนวเส้นปุ๊บบรรจบกันแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดล็อกเปิดใบหน้ามนุษย์ก็เหมือนกันครับใบหน้ามนุษย์ทุกอย่างเนี่ยใช้ตัวนี้เขียนหมดนะครับก็คือใช้ perspective เขียนหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งฉากมาเหมือนกันอันนี้คือขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับให้มันฉากมันเป็นเมจิกนะแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ต้องล็อกเปอร์มาเห็นไหมให้มันมาบรรจบกันเราเห็นกองเป็นลักษณะไม่กว้างมากหน้ามันอยู่ประมาณนี้ขีดมาอันนี้ให้ดูจากการขึ้นรูปเบสิกธรรมดาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นอนาโตมีใบหน้าคนก็ต้องใช้นะครับทุกอย่างเลยของการเขียนรูปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขียนรูปเนี่ยต้องใช้ตัวกดเปอร์สเปกทีฟเข้าไปเราจะได้เป็นแบบนี้ก่อนทีนี้เรามาดูว่ามันมีความลาดเอียงเฉียงใช่ไหมครับเฉียงก็ต้องอ้างอิงมาอีกเฉียงมามันไม่ได้กรอบตั้งตรงแบบนี้นี่คือเส้นโครงสร้างเราเป็นไงครับดึงเฉียงออกมาดีดสายตาเลยคือเฉียงออกมานิดนึงเห็นไหมก็ต้องอ้างอิงแนวเปอร์มาเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันจะต้องรับกันแสดงว่ามุมที่มันเห็นเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วสองฝั่งนี้นะแล้วก็อ้างอิงมาแบบนี้อันนี้คือแนวโครงสร้างหลังจากนั้นก็ขีดเฉียงฉากตัวนี้มา
มันก็อาจจะไม่เหมือนกระดาษใช่ไหมล่ะกระดาษมันเขียนลากเกลียวอยู่อะไรฮะใช่ครับไม่ใช่น้องเห็นใช่ครับเมนบอกผมเห็นแอบสองหลายรอบโทษนะครับครูบางกันเราไปอยู่ถึงเดียวเนาะนี่แหละซื้อบัตร500เนาะขวดน้ำเรานี่บัตร1,500เขานอนเย็นกันเลยเรบีอันนี้เป็นแนวเส้นเปิดเส้นโครงสร้างเราก็จะเห็นแล้วว่าเหลี่ยมที่ครูอ้างอีกไงครูไม่ได้ดูแบบแต่ครูใช้หลักเปอร์เนี่ยเขียนเข้าไปเลยนี่มาดูว่าแนวที่เราเห็นตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมล่ะตัวเลขแบบนี้เรามองเห็นอยู่นะวางแบบนี้แบบนี้แหละเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรแนวตัวเลขแบบนี้มีปุ่มมีอะไรพวกนี้แต่เขียนยังไงก็ต้องอ้างอิงด้วยการใช้โครงสร้างในขาคณิตสี่เหลี่ยมก่อนดูสัดส่วนประมาณครึ่งนึงครูก็กะลงมาแบบนี้นะจะยังไงก็ได้นะมันใช้ตัวเหมือนกันอ่ะครูขีดแนวพาดยาวเลยเนี่ยนะเปอร์มันจะต้องมาจากเหลี่ยมเดียวกันนะทุกมุมเนี่ยมันจะมาอุ้ยตกใจหมดเนี่ยมันจะมาจากเหลี่ยมเดียวกันนะครับปึ๊บมาทีนี้เวลาใครไปเห็นไอ้ยางเล็กๆซึ่งมาฝากครูหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็ขีดมาว่าตัวนี้เห็นไหมเส้นแนวเส้นเปอร์ข้างบนก็เห็นแนวนี้เห็นไหมเราจะต้องเขียนมาว่าใช้กำหนดเปอร์มาล็อกให้มันถูกต้องเราปั๊กก็ต้องเขียนให้ได้เลยใช่ไหมไม่งั้นเราตีโจทย์ไม่แตกความเป็นลากเอียงของการเขียนก็อยู่ในนี้ไงขนานกันก็มาดูว่ากูก็ต้องเขียนให้มันขนานกันเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้ปึ๊บมีความหนาก็เขียนขนานกันเนี่ยความหนานะต้องมีความเข้าใจตัวนี้เขียนเข้าไปด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราไม่ได้เรียนตัวเนี้ยเราก็จะมันก็ไม่ได้สักทีนะมันเป็นตัวที่มันล็อกปุ่มวงกลมล่ะทำยังไงดีอย่างถ้าเป็นครูหนึ่งเวลาขึ้นรูปเนี่ยขึ้นแบบกล่องน่ะมันควบคุมง่ายสังเกตในคอมพิวเตอร์มันจะมีเป็นกล่องเวลาเรามันจะเป็นกล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะกำหนดกล่องก่อนก็คือฐานพื้นมันสี่เหลี่ยมเหมือนเราทำแบบนี้วงกลมเนี่ยมองบนแบบเนี้ยแบ่งขึ้นถึงกลางปั๊บแล้วก็เขียนวงกลมแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปนอนลงแบบเนี้ยนอนลงปุ๊บมันก็แบ่งขึ้นกึ่งกายเนี่ยก็วงกลมก็อยู่ในนี้อยู่เห็นไหมแล้วเราก็ดึงทรงดึงมันขึ้นใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ครูก็ไปนอนลงด้วยการนอนไประนาบกับแนวกล่องดูว่ามันอยู่เซนเตอร์กลางไหมสมมติมันดิ้นเนี่ยก็ขีดขีดเนี่ยขีดปุ๊บล็อกมันก่อนหลังจากนั้นก็ข้างบนเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันเท่านี้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ต้องไอ้ตัวนี้ขนานแนวระนาบของใบหน้าของกล่องเนี่ยต้องขนานกับความลาดเอียงใช่ไหมล่ะอันนี้คือความลาดเอียงของตัวนี้ไงตัวระนาบของพื้นอันนี้เราทางบ้านอยู่ในมิตินี้ละเอาออกอันนี้คือเอาออกเห็นไหมเรากำลังบ้านอยู่ในมิติของตัวนี้ละคือลบเส้นเปิดด้านหลังออกในนี่ไงก็ทำเหมือนเทคนิคเหมือนกันเนี่ยก็คือตีกรอบเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสร็จหลังจากนั้นดึงให้มันนูนออกมาอ้างอิงแนวเปอร์สเปกทีฟดึงออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยดึงออกมาปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรดึงออกมายาวๆก่อนเนี่ยกูก็ต้องดึงปุ๊บมุมเปอร์นิดเดียวมันก็เพี้ยนได้นะนะเราจะเขียนยังไงเราจะเขียนยังไงถ้าเราไม่เข้าใจหลักการตัวนี้แม่ทีนี้ครูก็มาตัดกล่องอีกมันเห็นในมุมนี้มันกล่องมันยื่นมากินมาแทบด้านหน้าเห็นไหมยื่นมาแทบกินด้านหน้าบางตัวนี้หน่อยเองเหลี่ยมที่เรามองเห็นก็ขีดเป็นกล่องเปอร์เนี่ยตัวนี้ด้านล่างล่ะด้านล่างก็ต้องเหมือนกันเนี่ยทีนี้ตรงนี้ความลาดเอียงตัวนี้ไม่ต้องอ้างอิงความลาดเอียงไงเพราะว่าอะไรมันตัดตรงธรรมดากับแนวเส้นนี้เลยก็ครูก็ตีกล่องแต่ด้านหลังเนี่ยมันเอียงใช่ไหมมันแปะผิวแต่ด้านหน้ามันไม่เอียงเพราะฉะนั้นก็อ้างอิงแนวฉากแบบนี้เลยเนี่ยลบข้างหลังออกเราไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้วนะครับมันคือกฎบังคับเรียนทีเดียวเข้าใจขาดหมดเลยนะครับไม่ต้องฝึกหนักฝึกบ่อยต้องเรียนตัวนี้
นะครูก็จะเริ่มเป็นแบบอันนี้คือโครงสร้างของเส้นอีเปอร์ที่เดียวครูก็อ้างหมดเลยเนี่ยมันจะได้เป็นโครงสร้างของปุ่มสวิตช์ตัวเนี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมมาหลังจากนั้นก็มาเขียนวงกลมใส่เขียนให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ตัดกล่องสี่เหลี่ยมออกใช่ไหมล่ะแล้วก็มันก็จะนิ้วมือนิ้วอะไรพวกนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ละความถูกต้องของมันเป็นไงอยู่ในระนาบของเห็นไหมมิติของมันนี่อย่างเงี้ยครูไม่ได้ดูแบบแต่ใช้หลักการนี้เขียนไปเลยนะมันก็ยังดูแล้วก็เนี่ยตามที่ความหนาของขอบกล่องก็เป็นไงก็ต้องขีดเปิ่มเหมือนกันเห็นไหมใส่เข้าไปนี่แล้วก็มีความหนาแล้วก็เขียนความหนาไม่ยากแล้วเพราะว่าล็อกเปอร์แล้วไงเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ตัวเนี้ยก็ไปเขียนอุ้ยเขียนว่าดีดใส่หน้าผากกราฟได้ออกข่าวกีฬานะก็อันนี้มันเมจิกนะมันก็จะเขียนแบบเส้นซ้ำไม่ก็ไม่ค่อยเนียนก็ดูตัวนี้เราจะเห็นเป็นแบบนี้แล้วนะครับลบออกเห็นไหมกล่องมันบางก็ลบโครงสร้างออกโครงสร้างควบคุมไงไอ้พวกเนี้ยเลขาคณิตเนี่ยก็คือโครงสร้างที่ใช้ควบคุมเราก็จะได้แบบนี้หน้าตามันจะเริ่มเป็นแบบนี้ละมาเลยจะเป็นเหลี่ยมไหนก็อ้างอิงไปที่เปิร์มเหมือนกันที่มันมีความหนาเจาะลึกเข้าไปนี่แบบนี้ใช่ไหมเราเป็นไงเรามองบนเราไม่เห็นเราจะเห็นด้านใต้แต่ไม่เห็นด้านบนเนี่ยก็มีความหนาแยกออกปึ๊บหลังจากนั้นด้านล่างขีดล็อกเปอร์ล็อกเป็นเลขาคณิตไงเป็นกล่องทีนี้ระนาบความเป็นระนาบมันอ้างอิงกับขอบนี้เราจะมองเห็นคือเรามองจากด้านบนลงมาเราต้องมองเห็นความหนาของช่องนี้ใช่ไหมวาดตรงๆได้แต่ความหนาของข้างล่างก็ต้องเขียนความหนาเข้าไปข้างในนิดเดียวนี่ข้างบนก็เป็นไงไปซื้อบัตร500ใช่ไหมฮะซื้อบัตร500มองไม่เห็นอ่ะคุณแซมมองไม่เห็นหลับพอดีทีนี้เราก็จะมองเห็นความหนาแบบนี้พวกเราสั่งถึงเช้าได้แก๊งนอนน้อยความหนาเห็นไหมก็จะเห็นด้านล่างใช่ไหมครับด้านล่างมันเลยว่ามันโค้งก็เป็นไงก็มาใส่ความโค้งเข้าไปนี่เราก็จะเริ่มเห็นเป็นความหนาแบบนี้เห็นไหมไม่ได้ใช้ความเก่งอะไรเลยนะครับใช้ความเข้าใจเขียนอยู่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ว่าเก่งอะไรนะมันคือกฎบังคับที่ล็อกไปอยู่ไงเนี่ยเราก็จะได้เห็นความหนาตรงนี้ละหลังจากนั้นด้านล่างอ่ะเหมือนกันจะเอารูปไหนก็ดึงลงมาคู่หนึ่งก็ดูปุ๊บเอาเหลี่ยมตัวนี้มันต่ำกว่าก็ดึงข้างล่างออกมาหน่อยก็ได้นี่นะเราลองดิครูถ้าไม่ได้ใช้กฎตัวนี้มาเขียนรูปเราเป็นไงให้เราถ่ายรูป800ใบนู่นแหละเขียนมันก็เขียนยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพวกนี้มันมองไม่เห็นในอากาศพวกเส้นเปอร์ที่ควบคุมโครงสร้างอยู่เนี่ยครูก็ดูให้กล่องมันยาวไปในแบบมันสั้นๆเองก็ตัดเหลือแค่นี้ก็ได้เนี่ยครูก็ดูปุ๊บตัดออกตัดได้ไหมตัดได้เนี่ยตัดข้างล่างนี้ออกคือแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่มิติชั้นนี้เนี่ยได้หมดเลยเพราะว่ามันยืดย่อขยายได้อยู่แล้วเปิดมันก็ไม่เสียเพราะมันล็อกมาจากที่เดียวกันด้านบนหลังกล่องมันยาวไปของผู้หนึ่งยืดเสร็จปุ๊บกล่องมันไปเรียมๆหน่อยก็ตัดออกนะครับนะตัวนี้บังคับให้เรียนเขียนได้ครับด้านหลังเป็นความเป็นลาดเอียงไหมมีความลาดเอียงหน่อยก็อันนี้คือตั้งแกนตรงก่อนฉากฉากของกระดาษเราก็ไม่ต้องขีดเส้นเปอร์แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเราก็แค่ลากดึงแค่นี้อันนี้เป็นเส้นเปอร์แทนเราแล้วทีนี้ครูให้ดูว่าอันนี้คือขึ้นรูปทรงธรรมดาเลยยังคำนึงถึงแบบพวกเปอร์พวกนี้อย่างเยอะเลยแล้วเราคิดดูว่าถ้าวาดใบหน้ามนุษย์เนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมล่ะมันก็ต้องเป็นไงเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าดรออิ้งใบหน้ามนุษย์ก็ต้องใช้หลักการเปอร์เหมือนกันเราก็จะเห็นแบบนี้ทีนี้ความเป็นระบายไอตัวระบายความร้อนขีดเข้ามาเนี่ยก็มาร์กไปหน่อยนี่คือตัวข้างบนหลักข้างบนเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไงโค้งรับระนาบ
การโค้งอย่างนี้ก็มันก็ต้องรับระนาบของเหลี่ยมนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องตีเป็นเหลี่ยมก่อนเนี่ยเป็นเหลี่ยมกลองก่อนมั่วไม่ได้เรียกเบอร์เนี่ยดูดิมันขนาดวัตถุธรรมดามันยังอ้าอิงแบบขนาดนี้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราไปเขียนรูปพอดเทสเขียนรูปอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีความรู้ตัวนี้มันเขียนยังไงก็ไม่ได้ทีแก้ปัญหาต้องแก้ตัวนี้ศึกษาไปนิดตัวเดียวเลยหลังจากนั้นรูระบายมันมีความเป็นแนวเปอร์เส้นเปอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ้างอิงทุกช่องเลยนะเนี่ยคุณก็ต้องอ้างอิงแบบทุกช่องเลยมีตรงนี้ระบายความร้อนใช่ไหมล่ะเนี่ยก็อ้างอิงมาระดับมันต่างกันนะระดับที่เห็นเปอร์เนี่ยเอาใหม่เพราะว่าเราดูตรงนี้เราดูแนวตรงนี้นะเส้นอยู่ตรงนี้เส้นเปอร์ตรงนี้เดี๋ยวครูให้ดูตัวนี้ระดับแนวมันต่างกันนะเนี่ยแล้วก็อันต่อไปก็ขยับมาอีกนี่ต้องเขียนใกล้ๆแบบนี้นี่นะเขียนใกล้ๆแบบนี้ค่อยไม่ดิ้นแม้ระดับของเส้นเปอร์เนี่ยเราจะต้องเห็นความเป็นลากเอียงมันต่างกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาจากที่เดียวกันปึ๊บเราคิดดูว่าความลาดเอียงขององศาตรงนี้นะถ้าครูดึงออกแบบนี้โดยอ้างอิงตัวนี้มันจะเห็นแบบยังไงเห็นแบบนี้พอองศาต่อไปเราเห็นดูดิความกว้างเนี่ยมันลาดเอียงมันต่างกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะค่อยกว้างออกใช่กว้างออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมุมเปิดที่เราเห็นแต่ละช่องเป็นไงมันจะมีความลาดเอียงขององศามันที่บังคับมันอยู่คือหนาวแล้วอ่ะทีนี้เราจะดูปรับเปอร์เท่าไหร่ไม่เท่า32นะ32แล้ว32องศาโอ้โหเท่ากับตอนกูอุ่นเลยนะเอา18ให้อีมันมันตกนะ25ตัวเลยอ่ะทีนี้เราก็จะได้ตัวระบายความร้อนฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมไม่ได้ดูแบบนะครับแต่ใช้หลักการเปอร์สเปกทีฟเขียนไปเลยนะครับความเอียงเฉียงมันต้องเท่ากันไหมเท่ากันฝั่งนั้นน่ะคือผมเรียนไอ้พวกนี้มาโดยตรงใช่ไหมครับมันก็เลยได้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสำคัญนะครับในการจะทำอาชีพศิลปะเนี่ยไม่รู้ตัวเนี้ยไม่ได้นะครับมันเป็นศึกษาตัวเดียวศึกษาขาดเลยครับเขียนรูปทุกรูปได้นะครับมิติและระยะนะมันก็ต้องอ้างอิงกันนะอ้างอิงแนวเพราะว่ามันอยู่แนวโดยตรงอ้างอิงมาจากฝั่งนี้อย่างผมไปเรียนมามันหลายปีเนาะอย่างว่าที่ผมมาย่อไงจากการที่เราเรียนมาไปเป็นอาชีพโดยตรงเนี่ยก็รู้ว่าตัวเนี้ยต้องใช้ออกแบบต้องใช้เขียนรูปนะครับเขียนนิดเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราวาดรูปไม่ได้เราวาดได้ครับแค่เราไม่ได้เรียนตัวนี้มาเราก็เป็นไงเรียนเครื่องสักเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นวางเครื่องสักลงเพราะเครื่องสักเนี่ยเราเรียนที่เราเรียนแค่เทคนิคการทำงานด้วยเส้นเพนเท็กเจอร์สเปซหลังจากนั้นคนที่เรียนหลักศิลปะเขาก็ไปต่อแต่เราก็ต้องมาเรียนหลักศิลปะที่ไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับว่าทุกคนน่ะมีเป้าหมายที่เดียวกันคือวาดรูปได้อันดับแรกไม่ใช่พรสวรรค์เผอิญว่าเราใช้เครื่องสักเนี่ยช่วงที่เราทำหนังเทียมเนี่ยไม่ถึง10แผ่นใช่ไหมมันคือวิธีการทำงานของอุปกรณ์วิธีการทำงานว่าเครื่องสักทำงานลักษณะดอทแล้วทำไงออกไปในเรื่องของการสร้างงานศิลปะมีเส้นมีเพนมีสเปซและเทคเจอร์เนี่ยเราก็แค่ฝึกว่าเครื่องสักทำงานดอทให้เกิดเส้นอย่างนี้ทำไงดีเส้นมีเท่ากันเส้นมีน้ำหนักแค่นั้นเองในรูปแบบหนังเทียมเนี่ยคือรูปแบบการทำงานเทคนิคตอบโจทย์ไงอย่างที่ครูอธิบายเนี่ยก็คือตอบโจทย์ให้ได้เช่นเส้นเท่ากันก็ต้องเท่ากันไม่ต้องนึกถึงหลักศิลปะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราครบหมดแล้วทุกคนใช่ไหมล่ะเราต้องมาเรียนตัวนี้ส่วนคนที่เรียนมาแล้วเขาก็จะไปต่อเพราะอดีตเขาเรียนมาแล้วของเราอดีตเราไม่ได้เรียนมาไปเทียบกับเขาไม่ได้ไม่ใช่พรสวรรค์ถ้าเราก็เป็นไงมาต้องมาเริ่มเรียนตัวนี้เป็นตัวบังคับหลังจากนั้นเป็นไงเราก็จะไปต่อเท่าเขาได้เพราะอะไรเพราะเรียลลิติกมันเขียนรูปจากสิ่งที่ตาเห็นมันไม่ได้ใช้ความจินไม่ได้ใช้จินตนาการไม่ได้ใช้ไอเดียอะไรเลยเขียนสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อัศจรรย์ที่จะมากมายใช่ไหมล่ะพวกเราก็เห็นแก้วน้ำสีส้มชั้น2เราก็เข้าถูกเพราะฉะนั้นเราเรียนตัวนี้เป็นไงเราก็มาเริ่มเรียนตัวนี้หน่อยอดีตเขาเรียนมาเราไม่ได้เรียนมาก็ต้องมาเรียนหลังจากนั้นก็
ไอ้ตัวเนี้ยก็แยกไปอย่างที่ครูว่าวันนี้เราจะเริ่มเขียนเป็นในเรื่องของมิติระยะก่อนนะเมื่อเราเขียนมิติและระยะได้เสร็จปุ๊บอันนี้คือมันเป็นโครงสร้างใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นกำหนดแสงในหัวก็คือใช้ไฟฉายส่องแบบนี้เลยเหมือนครูเขียนแบบนี้อยู่โดยที่เราไม่ได้เอามือไปลูบไงเราใช้ตามองเฉยๆเนี้ยปิดไฟหมดแล้วไฟฉายส่องดูเราก็เห็นแบบนี้สมมติเราดูแบบนี้ป้าในแบงค์ขอยืมมือถือใครก็ได้ไฟฉายส่องเราดูแบบนี้เห็นไหมครูตอนนี้ครูหลังจากถอดความเข้าใจของศิลปินเหมือนเรามองแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้เอามือไปรูปดูเฮ้ยเหลี่ยมไหนถ้าสมมติว่าการมันเบาจังวะได้อยู่ไหมถอดปักอันนี้ก็ได้จำลองจริงเลยจำถอดอันนี้เราดูไม่งั้นคลิปภาพไม่ออกต้องเห็นของจริงครับเริ่มจากรูปมันดับไปแล้ว Happy birthday to you ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้เมื่อเราเขียนมิติระยะถูกแล้วเนี่ยจากตัวนี้เดี๋ยวตัดไฟก็ดีมันเมื่อเราเขียนมิติระยะถูกแล้วตอนนี้มันเป็นแค่เส้นนะเนี่ยเส้นโครงสร้างที่แม่นยำถูกต้องมันเหมือนเราดูแล้วไม่ได้เอามือมาลูบไงมันคืออยู่ในอย่างนี้ละทีนี้สิ่งต่อไปที่เราต้องเข้าใจก็คือกำหนดแสงหลักเข้ามานี่ไงแสงก็ต้องกำหนดมาว่าแสงมันมาจากทางไหนใช่ไหมมาจากอย่างนี้มาจากแบบนี้หรือแบบนี้ทีนี้อันนี้ของกีเราก็จะเข้าใจว่าแสงสว่างตัวนี้นี่เงาตัวนี้เหมือนกันเราก็ต้องกำหนดแสงแบบนี้เหมือนครูสองไงมันมาจากไหนมาจากด้านบนครูก็ต้องไปในข้างบนสว่างข้างๆก็เริ่มแคบใช่ไหมล่ะเริ่มมืดกำหนดอย่างนี้ไงถ้าเราไม่กำหนดเราจะเขียนรูปยังไงเอาใช่ไหมเราก็ต้องกำหนดเหมือนของจริงแบบนี้กำหนดในหัวแบบนี้แสงใกล้มันจะเป็นแสงที่จ้ามีคอนทราสต์ใช่ไหมมันจะขอบสันแสงเงาถ้าเราดูตัวนี้เราดูตัวเนี่ยครูให้ดูมันฟุ้งไปอ่ะกระดาษทิชชู่นี่ดูแสงใกล้แสงไกลเมื่อกำหนดทิศทางแสงมาแล้วไม่พอนะครับมันต้องดูว่ามันใกล้หรือไกลเราดูแบบนี้ทิศทางเดียวกันนะเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเรียนของธรรมดานะเดี๋ยวไปฝึกอะไรเริ่มจากทรงกระบอกเรขาคณิตที่อย่างเงี้ยเขียนเข้าใจเสร็จปุ๊บมันจะไปคุมโครงสร้างหมดเลยเราดูว่าทิศทางแสงเมื่อเรากำหนดมาแล้วมันมีมันบอกในเรื่องของมิติและระยะไงว่าภาพนี้มีความใกล้ไกลหนึ่งคนละระดับกันเพราะฉะนั้นอ้างอิงเป็นชิ้นเดียวก่อนนะครับชิ้นเดียวอย่างเช่นให้ดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเขียนวัตถุที่มันอยู่เริ่มทีละชิ้นเลยเราเห็นดูทรงกระบอกดูขอบแสงเงาตัวนี้ดูสันแสงเงาตัวนี้เห็นไหมเนี่ยทีเนี้ยถ้าแสงใกล้เนี่ยแสงเงาตัวนี้จะติดแคบลงแต่ถ้าแสงไกลมันจะเริ่มกว้างฟุ้งออกนี่เพราะฉะนั้นการกำหนดแสงการให้ค่าแสงเงาสันอย่างนี้ก็สำคัญไงถ้าเรากำหนดไม่งั้นเราจะเขียนวัตถุมาอยู่คนละระดับไม่ได้สมมติว่าวัตถุนี้อยู่ระดับที่แตกต่างกันมีแกนอีกไหมนี่บังคับเราต้องเรียนรู้แล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้สักทีใช่ไหมมันต้องเรียนแบบนี้ให้ขาดเดียวมีสีขาวอีกไหมเป็นติดตัวทีนี้เรามาดูแบบนี้เพราะเราดันต้องวาดรูปที่มีวัตถุ2อันเนี่ยแต่แสงมาทิศทางเดียวกันการให้ค่าแสงเงาต้องแตกต่างถ้าเราให้ค่าเหมือนกันเป็นไงมันกลายเป็นว่าเราวาดวัตถุอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าแสงและเงาการให้ค่าน้ำหนักเนี่ยมันมีผลต่อมิติและระยะถ้ามันอยู่ใกล้วัตถุนั้นอยู่ใกล้แสงเราดูสันแสงเงาแบบนี้เนี่ยอยู่ใกล้แสงนี่มันก็จะตัวนี้มันจะเริ่มจ้าถ้าเราออกมาจากมุมเดียวกันออกมาจากแสงมันจะค่อยๆซอฟดึงออกกว้างแบบนี้เวลาเราไปเขียนรูปเป็นไงนึกมิติความเข้าใจแล้วว่าครูต้องให้ค่าแสงเงาที่แตกต่างในเรื่องของสันแสงตัวนี้ละเพื่อจะได้บอกว่าตัวนี้มันอยู่ใกล้ตัวนี้อยู่ไกลเดี๋ยวเขียนรูปให้ดูอันนี้สิ่งแรกก็คือคำนึงถึงในหัวก่อนที่เราคือเขาเรียกว่าเรียนความเข้าใจบนกระดาษก่อนไปเขียนของจริงในธรรมชาติเพราะในธรรมชาติเรามองเห็นไม่หมดเปิดไฟจะได้ Happy Birthday เอามาปึ๊บเบียร์สัก3ขวดหลังจากนั้นเป็นไงครับเนี่ยนะความเข้าใจจุดคำนึงถึงเห็นไหมเมื่อเราจุดคำนึงถึงเหมือนแจ็คเขียนรูปมันเริ่มพัฒนาไงไม่ใช่ว่าคือมันก็เริ่มเขียนแบบเป็นไงพัฒนาขึ้นเพราะว่าเรามีจุดคำนึงการเขียนรูปเข้าไปในหลากหลายมากขึ้นนะครูก็จะให้รู้ว่ามันก็จะเริ่มมาเป็นพวกไม่ต้องดูแบบได้ไหมนะเราก็จะเริ่มคำนึงว่าพวกเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อ
ต่อไปวาดเสร็จต้องกำหนดเปอร์สเปกทีฟตรงกลางในความโค้งแบบนี้ต้องอ้างอิงไปที่ตรงกลางที่เดียวกันนะมั่วไหมไม่มั่วแล้วมันคือกฎบังคับของการเขียนเปอร์สเปกทีฟมิติและระยะคุณจะเขียนไม่ต้องดูแบบได้ไหมได้นะครับเพราะว่าอะไรมันมีตัวบังคับไว้อยู่เขียนยังไงก็เป็นไงได้พอเรามีตัวคำนึงถึงเสร็จปุ๊บเราไปเขียนรูปเป็นไงก็เริ่มมีชั้นเชิงขึ้นทีนี้มาดูต่อก็คือเราต้องฝึกเขียนเปอร์สเปกทีฟก่อนด้วยการมองเหมือนครูเนี่ยเอาแค่กล่อง power supply เนี่ยตั้งปุ๊บถ่ายรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราลองเขียนให้มันคือถ้ามันเพี้ยนนิดเดียวมันจะฟ้องตาเลยนะใช่ไหมอย่างเช่นครูเขียนเปอร์สเปกทีฟเพี้ยนแค่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะดูแปลกๆเลยมันจะดูมุมเปอร์แปลกๆใช่ไหมล่ะมันจะดูฟ้องตาเพราะว่าอะไรมิติและระยะมันผิดเนี่ยมันก็จะดูเอ้ยมันดูอะไรขัดแย้งตานี่แหละพอเราไม่มีตัวนี้ไปควบคุมเวลาเขียนรูปเป็นไงมันก็จะฟ้องตาอยู่แบบนั้นเราจึงต้องเป็นไงก็ต้องมันบังคับให้ถูกต้องไงก็ต้องเขียนปุ๊บให้ถูกต้องครูจะว่าอ่ะต่อไปล่ะก็เหมือนกันอ้างอิงเปอร์สเปกทีฟที่เดียวกันอ่ะทีนี้มาดูใส่ต่อคือแจ็คหลับแล้วไม่เป็นไรคอยดูคลิปเอายังฟังอยู่ครูก็เลยว่าก่อนเรียนเราต้องไปดูคลิปมาก่อนไงใช่ไหมดูคลิปก่อนเรียนเนี่ยมีคลิปที่ครูหนึ่งถ่ายไว้ในกลุ่มออนไลน์เนี่ยเอาไว้ให้เราเป็นไงดูก่อนเรียนพอมาเรียนปุ๊บเราจะได้ไม่งงไงมันจะเหมือนศึกษามาก่อนครูก็พูดอันเดียวกันหลังจากนั้นมันจะถามครูได้แล้วมันจะนึกภาพออกตามใช่ไหมล่ะดูคลิปก่อนเรียนหลักศิลปะ2ชั่วโมงไม่นานครูเรียน5ปีครูยอดเหลือแค่ทฤษฎีสีเหลือแค่แผ่นเดียวเปอร์สเปกทีฟเหลือแค่2ชั่วโมงกับการที่ครูไปเรียนแล้วไปทำอาชีพมา5ปี6ปีแค่2ชั่วโมงแม้นเราหาเวลาดูให้มันได้หลับก็หลับไปเลยต้องตื่นมาก็ดูตรงนั้นต่อห้ามข้ามมาเด้แต่ละช็อตนะเพราะว่าแต่ละช็อตครูไม่มีการพูดอะไรเลยพูดแต่แบบเนี้ยเนื้อหาเข้าไปดูอยู่3วันคือ 3วันดูแล้วหลับเอาอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันย่อมา5ปี10ปีอ่ะครูก็เลยว่าใช่มั้ยแล้วเราไปมีข้ามหน่อยนึงงงเลยเพราะครูไม่พูดอย่างอื่นเงี้ยครูจะพูดแต่ในคอร์สเรียนไปในเรียนอะไรเงี้ยมันรีข้ามไม่ได้พอรีข้ามเป็นไงกูต้องกลับไปดูใหม่มันจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมเราแลกด้วยการดูให้จบ2ชั่วโมงหลับและคุ้มกว่าใช่ไหมเพราะว่า2ชั่วโมงกับ5ปีกลับไปเรียนมหาลัยหมดเป็นแสนใช่ไหมอันนั้นอ่ะแค่นั่งดูให้ได้กินเอ็มร้อยแปดขวดก็ได้ตัวทีนี้เรามาดูว่าในเมื่ออันนี้ครูจะอธิบายว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็เอาไปฉายสองมันเริ่มเป็นไงครูเอามือซ้ายลงแสงเราได้ได้เพราะว่าอะไรก็กำหนดแสงมาเอาแสงเข้าฝั่งนี้ปึ๊บเป็นไงความเข้าใจเราก็รู้ว่าตรงนี้จุดมืดสุดใช่ไหมล่ะในเมื่อแสงมันเข้าฝั่งนี้ปึ๊บแค่เส้นก็เริ่มใช้เส้นสเก็ตไงก็คือแค่เส้นก็ต้องสามารถบอกมิติได้ด้วยการกำหนดว่าตรงนี้คือเงามืดนะฝั่งนี้ล่ะเงามืดอยู่ตรงนี้ก็ในเมื่อแสงมันเข้าฝั่งนี้เป็นไงแค่เส้นก็สามารถขัดมิติและระยะได้แล้วอย่าลืมว่าเส้นก็ต้องทำงานที่ตัวมันเองได้นะครับใช้แต่เส้นน้ำมันเป็นไงมันไม่ได้ใช้ชั้นเชิงศิลปะมันเลยราคาแพงไม่ได้เราต้องใช้เส้นมั่นใจเหมือนเราวาดภาพใช้อีใช้ไปเลยพอลงแสงเงาเส้นก็หายเหมือนเดิมนะแค่เส้นเขาก็จะบอกว่าเส้นร้านนี้แค่เดินเส้นก็สามารถบอกลึกตื้นได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใช้ชั้นเชิงศิลปะไม่งั้นเราก็เป็นปัญหาอย่างนึงก็คือทำเงินราคาแพงไม่ได้หาเหตุผลที่ทำราคาแพงของงานวาดรูปงานสักให้หน่อยทั้งที่ใช้อุปกรณ์เดียวกันทำไมเขาสักได้แพงหาเหตุผลว่าเราทำไงถึงจะได้แพง1ชั้นเชิงของการทำงานของเราไงมันไม่ได้ในเรื่องของอัศจรรย์ใจเช่นเส้นไม่เห็นบอกงานเลยเราไปเดินเส้นน้ำก็ต้องดูตอนลอกใช่ไหมล่ะตอนสักเสร็จทั้งงานก็บางงาน5ปีเอ้ยไม่ใช่5เดือน6เดือนเต็มหลังอย่างเงี้ยมันไม่ได้วันเดียวกว่าเขาจะถอดเสื้อได้ก็เป็นไงรองานเสร็จแต่ถ้าเราใช้ชั้นเชิงของเครื่องมือศิลปะมันประกอบไปด้วยเส้นประกอบไปด้วยเพนประกอบไปด้วยที่ว่างแล้วก็ประกอบไปด้วยเท็กเจอร์ที่ผิวคิดควรหรอมีแค่4อย่างนี้เองนะครับในการเขียนรูปเราใช้แค่4อย่างเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างมันต้องสามารถมีชั้นเชิงของมันได้นะครูใช้แค่เส้นเป็นไงมันจะเริ่มบอกมิติและระยะได้อันนี้มันมิตินะมันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้คือเราก็ดูออกใช่ไหมล่ะว่าตรงนี้มันเป็นเงามืดทั้งที่ยังไม่ได้ลงเพลเลย
เมจิกเนาะความสามารถเมจิกมันก็ประมาณนี้แหละเขียนไปมันจะทับเดิมแต่ตอนนี้นะนี่คือใช้ความเข้าใจว่าแสงในเมื่อแสงมันมาจากกำหนดทิศทางแสงของฝั่งนี้มาปึ๊บฝั่งนี้มันก็สว่างสุดใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไงก็เส้นก็ต้องเป็นน้ำหนักอ่อนตัวนี้เงามืดเพราะว่ามันอยู่ในจุดอับแสงเนี่ยเราก็เริ่มนึกออกแล้วคือกำหนดแสงมาอย่างเงี้ยเราก็นึกในหัวออกว่ามันมายังไงใช่ไหมตัวนี้มีความหนาหน่อยจุดที่มืดสุดลึกสุดก็เป็นไงก็ระเบิดให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้ดูหนากว่าเพื่อนทีนี้กำหนดแสงเงาความเป็นระนาดของแสงตกกระทบคือเราดูแสงตกกระทบความเป็นระนาดของบนโต๊ะไงเราก็ดูดึงขึงเส้นเปอร์สเปกทีฟเหมือนเดิมเข้ามาปึ๊บแสงนี่พาดแสงพาดมาแล้วก็ตกกระทบตรงนี้ส่วนตัวนี้ล่ะก็อยู่ในแนวนี้แสดงว่าเงาของวัตถุนี้ต้องอยู่ในตัวนี้ช่องนี้มันจะได้วางอยู่ระนาดนี้ระนาดบนโต๊ะไงไม่งั้นล้มระเนระนาดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แสงเงามือซ้ายทำได้ไหมได้เพราะว่าเขียนมิติและระยะถูกต้องกับใส่แสงเงาเข้าไปตรงนี้มันก็อยู่ในของความเป็นระนาดเดียวกันระนาดอินมาจากตรงนี้ตัวที่สำคัญที่ทำให้เราเขียนรูปได้ไม่ใช่ฝึกหนักนะครับมันไม่มีเหตุผลเลยว่าที่จะทำให้เราเขียนได้นะครับเหตุผลมันคือต้องเรียนตัวนี้ทีนี้เราก็เริ่มใส่นะหลังจากนั้นก็เป็นไงใช้เส้นสเก็ตคัดงานทั้งหมดเมื่อเส้นสเก็ตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าลงโครงสร้างแสงเงาเพนพื้นที่กว้างอันนี้คือเส้นไงอันเดียวกันที่ครูว่าอันแรกเนี่ยคือเส้นเนี่ยมันมีแค่เท่ากันฮะไม่ใช่หรอกับน้ำหนักถ้าเรามาแกะดูว่าเส้นมีกี่แบบมีแค่สองแบบเท่ากันกับน้ำหนักเองมีแค่สองแบบนี่เนี่ยตีกรอบมันลงมาให้มันเหลือน้อยคือเส้นเท่ากันก็คือลากหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันเส้นน้ำหนักคืออะไรเข้มลดไปอ่อนใช่ไหมล่ะมันมีแค่สองแบบมันจะมีเส้นแบบไหนอีกหลังจากนั้นยกไปใช้ก็คือเป็นไงก็คือเส้นสเก็ตเส้นรู้สึกอย่างเช่นพื้นผิวหนุมานอะไรพวกนี้เราก็ใช้เส้นยึดน้ำหนักนะเพียงแค่มันเรียงตัวอยู่ในขอบโครงสร้างนั้นเพราะฉะนั้นการคอนโทรลฝึกเครื่องมือศิลปะมันมีแค่หนึ่งเส้นเท่ากันสองเส้นน้ำหนักเส้นคืออะไรเส้นคือโครงสร้างเส้นไม่ใช่เข็มคงเข็มแบนเส้นคือของของโครงสร้างแบบนี้นะครับอันที่สองเพนคืออะไรเพนคือพื้นที่กว้างแบบนี้เนี่ยมีการให้ค่ากี่แบบมีการให้ค่าอยู่หนึ่งให้ค่ามันเท่ากันระบายไม่เท่ากันสองให้ค่ามีน้ำหนักเทียบไปออกเชดดิ้งมันจะมีแบบไหนอีกมีแค่สองแบบใช่ไหมล่ะส่วนพื้นผิวล่ะขุขระก็ต้องใช้ความเป็นความสามารถอุปกรณ์เทคนิคเนี่ยขีดควอนดอกนี่แหละเครื่องสายทำงานรูปแบบดอกมันก็ทำยังไงได้บ้างความสามารถอุปกรณ์ที่แตกกันเอาไปแจมใส่กับพวกนี้กลายเป็นพื้นผิวใช่ไหมเมื่อครูทำเพนเสร็จอย่างเช่นแสงเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงเงามืดก็ระบายเขาเรียกว่ารองพื้นโครงสร้างแสงเงาถูกต้องต้องใช้เลขาชนิดพวกนี้ควบคุมไอ้ตัวนี้ล่ะต้องเคลือบไปด้วยเมื่อเราทำเสร็จแล้วครูกำหนดแสงมาว่าความเป็นจริงละการพลาดเนี่ยเคลือบโครงสร้างเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าทำแสงเงาเสร็จมันต้องมีการเคลือบสมมติว่ากลุ่มมันสั้นๆอย่างนี้ด้วยเมื่อเราทำแต่ละชิ้นเสร็จปุ๊บเราต้องเคลือบโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยลงไปเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้มันโดนแสงบังอยู่ถ้ามันมีวัตถุนึงขึ้นมาอีกล่ะสมมติว่ามันดันมีกระดาษทิชชู่กองแกงขึ้นมาบังตัวนี้อีกล่ะครูก็ต้องเป็นไงเคลือบตัวนี้ออกไปเคลือบลงไปเพราะว่าอะไรผักให้มันไปอยู่ในมิติของมันเพราะว่ามันโดนคือโครงสร้างแสงเงามันจะมาตรงนี้สว่างไม่ได้ตรงนี้มันก็ต้องโดนเมื่อเราทำพื้นผิวเสร็จแล้วต้องเคลือบออกไปแบบนี้เคลือบทั้งงานให้มันดับลงเรายังเห็นโครงสร้างเดิมไหมเห็นอยู่ใช่ไหมล่ะส่วนฝั่งนี้ล่ะก็คือเคลือบตามระนาบเหลี่ยมรับแสงมันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เคลือบแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราทำเรากำลังเอาไฟฉายส่องวาดรูปตรงนี้ส่องวาดรูปตรงนี้มันไม่ได้มาจากที่เดียวกันถ้าเราดูแบบนี้เห็นไหมถ้าเราแสงมาถ้าครูบิดปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นไหมนี่เนี่ยมันต้องไปฉายส่องหน่อยมันต้องเห็นนี้มันเหมือนเครื่องส่องรอบอ่ะครูหือมันเครื่องส่องรอบใช่ไหมใช
ช่เมื่อเราทำพื้นผิวแต่ละจุดแต่ละชิ้นเสร็จเราต้องเคลือบหัวถึงท้ายซ้ายถึงขวาคือเคลือบโครงสร้างเราดูแบบนี้เมื่อเราทำพื้นผิวแต่ละชิ้นเสร็จใช่ไหมหลังจากนั้นก็ด้วยหลักเอ้ยด้วยโครงสร้างแสงเงามันบังคับเนี่ยมาจากทิศทางเนี้ยเราอะไรบังได้ไหมคือเราก็ต้องเป็นไงเอาฟังไหนดีฟังนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนเคลือบนะฝั่งนี้โดนเหลี่ยมรับแสงสว่างฝั่งนี้เป็นไงมันก็ต้องโดนเคลือบทั้งหมดระนาบของมันเรานึกภาพออกไหมต้องเคลือบไปหมดเลยนะระนาบของมันเนี่ยเนี่ยเคลือบทับวัตถุไงเช่นทับเราทำเกล็ดปลาคาเสร็จทำเกล็ดมังกรเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเราทำเกล็ดแต่ละชิ้นเสร็จใช่ไหมล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกำหนดแสงมาแล้วปั๊บเป็นยังไงฝั่งนี้มันเงามืดก็ต้องเคลือบทับเกล็ดลงไปตั้งแต่ใบหน้าโครงสร้างแสงเงาสีดำอย่างนี้มันต้องอ้างอิงไปทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้นะนี่การเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องมันคือจุดที่เราต้องใช้ในการวาดรูปหลายคนไงยังเขียนรูปไม่ได้เคลือบโครงสร้างแสงเงาบริเวณสีนั้นกูเห็นว่าสีที่มันเป็นสีสีดำสีดำสีเทียนดำสีเทียนผมแยกมันครับสีเทียนก็สีเทียนอืมไม่สีดำครับนี่ไม่ใช่สีดำตัวนี้ถ้าสีเทียนก็จะมีคนนี่อะสีดำก็สีม่วงตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการลดเฉดมีการลดลักษณะ2แบบเฉดที่ใช้ในการทำงานศิลปะเดี๋ยวกูไม่ได้ทำงานนี้ด้วยอะไรกูทาสีสีดำสีของตัวเนี้ยมันคือเห็นแต่สีมันไม่ใช่สีดำนี่ใช่ไหมเฮ้ยอันไหนก็ได้มันจะเขียนเนื้อแล้วไม่ติดกันนี่ไงแซมอยู่นี่เปล่าเออนี่อย่างไรเสื้อขาดเลยนะใส่เสื้อผ้าดีหลายเชิญเกี่ยวทีนี้เรามาดูว่าการก็คือเคลือบโครงสร้างแสงเงาเหมือนเราทำแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้คือเส้นที่เป็นโครงสร้างอยู่หลังจากนั้นใช้ค่ามิติจุดที่มืดสุดลึกสุดกำหนดแสงมาแล้วทำเกล็ดเลือดชิ้นเสร็จเช่นเกล็ดมันมีสีแสงเงาระบายแบบนี้สีของเกล็ดเป็นแบบนี้นะสีของเกล็ดเป็นแบบนี้แล้วก็ระบายเกลือเกล็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดพื้นผิวเสร็จหลังจากนั้นมันยังไม่จบเด้อหลายคนน่ะจบเลยเพราะว่าอะไรระบายเนียนก็ตามมันหลักแสงเงาไม่ถูกมันยังไม่ใช่ตัวเดียวกันไงคือแสงหลักเมื่อเราทำเก็บเสร็จทีละเก็บพื้นผิวอย่างเช่นดวงตาเราก็ทำดวงตาเนี่ยเสร็จใส่เข้าไปน้ำหนักแต่ละจุดเสร็จตอนนี้คุณเก็บดีเทลทีละจุดอยู่กูว่าเก็บที่ละจุดไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเหมือนเอาไฟฉายส่องลงไปแล้วเขียนรูปตามจุดต่างๆขนครูครับการเคลือบนี่คือการเคลือบบอกมิติใช่ไหมใช่ใช่ด้วยการมองไปเลยค่ะคณิตแบบเนี้ยการเคลือบเนี่ยคือเรามองเป็นนี่ไงมองเป็นแบบนี้ละแม้กระทั่งมังกรเนี่ยกูก็ต้องมองเป็นเหลี่ยมเลยค่ะคณิตแบบเนี้ยเอาแค่เลยค่ะคณิตไปควบคุมอย่างเช่นหน้าผากเนี่ยก็เราจะมองเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยคืออันนี้คือครูก็จะมองโครงสร้างแสงเงาเนี่ยต้องใช้เลขาให้ไปควบคุมแล้วเราใช้อะไรเขียนเราใช้เปอร์ไงที่สีแดงเมื่อกี้เห็นตอนนี้เราใช้หลักการเปอร์ไปควบคุมโครงสร้างเกล็ดแบบนี้ไปควบคุมยาวเลยวะอันนี้คือเห็นไหมครูจะมองเป็นเหลี่ยมเลขาให้แบบนี้อ้างอิงเปอร์ไงเปอร์มาจากที่เดียวกันเหมือนกันนะก็อ้างอิงจากตัวเนี้ยเขียนมาเหมือนกันฝั่งนี้แหละก็วิ่งมาเหมือนที่เดียวกันกองเหมือนกันเนี่ยนะเราก็ดูว่าอ้างอิงเปอร์นะกูก็ต้องอ้างอิงความเข้าใจในหัวเรามันก็จะเป็นไงอัตโนมัติอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บกูจะมาดูเป็นกล่องหมดเนี่ยคือมองเป็นกล่องที่กูว่าให้เราฝึกแกะเป็นกล่องเลยค่ะทั้งนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมที่เราเห็นเนี่ยก็คือหน้าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โครงสร้างจะมีเห็นเลขาคณิตแบบนี้
ความเป็นเพนความเป็นระนาบไงหลังจากนั้นเราก็ใช้เส้นสเก็ตเนี่ยลบเขาเรียกว่าลบความเป็นเหลี่ยมออกไปเนี่ยนี่นะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเป็นตัวเนี้ยอย่างดำเขียนรูปเนี่ยเราไม่เคยเขียนมาใช่ไหมล่ะแล้วเราเขียนมาเป็นรูปนั้นได้น่ะถือว่าก้าวกระโดดได้เนี่ยรูปดำที่ดำเขียนน่ะดีไซน์แล้วผมถอดแล้วทุกคนมันหวงกูโอ้โหบ้านบ้านเอาใหม่ก็ได้กระดาษเยอะแยะไม่ยอมทำให้เสียครับชมเห็นไหมพอเรามีหลักการเขียนรูปพวกนี้เราก็เป็นไงเขียนสวยเลยมันเลยคือมันมีวิธีเขียนไงน้ำตู้ไฟเขียนรูปล้มมวยใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเนี่ยเราก็ขึ้นเลขาชนิดแบบนี้ในการใช้ตู้ไฟเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือโครงสร้างเราเก็บพื้นผิวเสร็จปุ๊บเคลือบแสงเงาก็คือเคลือบตามโครงสร้างพวกนี้เลยกำหนดแสงเข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นเงามืดเนี่ยโอ้ยเห็นไหมล่ะโครงสร้างก็เดี๋ยวครูอธิบายให้ดูเนี้ยก็ต้องเคลือบไปเนี่ยก็คือเหลี่ยมเลขาคณิตเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ล่ะก็เคลือบไปนะแล้วก็เคลือบตามเหลี่ยมโครงสร้างของเลขาคณิตเนี่ยนี่นะเคลือบก่อนเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดก่อนเหมือนเก็บพื้นผิวก่อนแบบนี้เก็บพื้นผิวแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็กำหนดแสงหลักเข้ามาใกล้ใช่ไหมอย่างที่ครูว่ามันมีความหลังจากนั้นแล้วก็เป็นไงเคลือบทั้งเกล็ดเลยมันจะเป็นไงมันก็จะเริ่มฝังเรื่องของมิติละทรงกระบอกมันก็ต้องเป็นไงสันเนี่ยเคลือบทั้งคือมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราอ่ะจะให้มันเข้มขนาดไหนนะครับบางคนเนี่ยบางงานเนี่ยมันปิ้นอารมณ์ปิ้นมาแล้วมันมองไม่เห็นใช่ไหมมันมืดแล้วเราก็เหมือนทำเกล็ดมาแล้วระบายเราไม่เฉยมันหายไปไหนร่องรอยมันไม่มีร่องรอยใช่ไหมล่ะเพราะเราเขียนบางคนร่องลายมาสมมติว่าปริ้นมาลงเครื่องปริ้นมันดำอย่างเงี้ยตรงนี้มีเกล็ดตรงนี้ตัดของดำได้เฉยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจเขียนเข้าใจว่าเมื่อเราปรับแสงโฟโต้ช็อปเนี่ยถ่ายภาพคนมาปุ๊บเวลาเราปรับแสงใช่ไหมสังเกตว่าเราปรับหน้าผากให้มันสว่างจมูกคางก็ต้องสว่างตามมันคือระดับของแสงเงาเพราะฉะนั้นเกล็ดบางกองเหมือนกันถ้าสมมติว่าครูปริ้นแบบมาปุ๊บครูก็ยังต้องถึงมองไม่เห็นนะครูก็ต้องเขียนแสงเงาของเขียนเกล็ดเข้าไปอยู่นึกภาพออกไหมหลังจากนั้นก็ให้ค่าแสงเงาก็เคลือบทับไปมันจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าร่องรอยค่อยๆหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วดำเลยในของเราใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องมีร่องรอยของวัตถุอยู่แสงเงามันต้องมีร่องรอยอยู่จริงๆมันต้องทำรูปก่อนแล้วค่อยเคลือบใช่ค่อยเคลือบแสงเงาไม่งั้นตัวนี้เราหายไปไหนร่องรอยของเกล็ดมองในเครื่องปิ้นทำไมมันหายไปเลยเรามองมันดำอารมณ์เครื่องปิ้นบางทีเรามองเห็นไม่หมดเลยจ้ะคือที่สว่างที่สุดก็ไม่เป็นที่ว่างเลยครับก็แสงเราอ่อนไงไม่งั้นเราจะทำวัตถุวาวไงถ้าเราจะทำให้วัตถุวาวเนี่ยต้องมีชั้นแสงคอนทราสต์ถ้าเราไม่ใช้สีขาวในการเขียนรูปอ่ะเราใช้แต่ดินสอสีดำอย่างเดียวแหละจะเขียนให้เกิดวัตถุวาวได้ไงก็ต้องใช้ที่ว่างสั้นแสงไงไม่งั้นเราจะเขียนไงให้เป็นวัตถุวาวมันเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยพื้นที่ว่างปล่อยไว้ให้กับวัตถุวาวปล่อยไปให้กับจุดที่มันรับแสงจ้าแต่เราเล่นซะแบบแสงเราจะปล่อยที่ว่างหมดเลยแล้วเราก็ต้องใช้สีขาวมาคัดเป็นวัตถุวาวจริงๆมันไม่ต้องใช้สีขาวก็ได้ใช้ที่ว่างเหมือนเห็นเขาเขียนกระป๋องโค้กกระป๋องเป๊ปซี่ด้วยสีสอแท่งเดียวไหมล่ะอีอย่างเงี้ยมันก็วาวได้เพราะเข้าใจว่าสังแสงตกกระทบคอนทราสต์เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกก็คือเส้นเพนที่ว่างและเท็กเจอร์เนี่ยมันต้องฟ้องด้วยตัวมันเองได้ที่เราฝึกเครื่องสักหนังเทียมเนี่ยเราฝึกพวกนี้ว่าทำยังไงให้มันเกิดเส้นเท่ากันได้เฉยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้เราเปิดร้านได้มันไม่ได้ทำให้เราหาเงินได้ที่มันทำให้เราหาเงินได้ก็คืออะไรเขียนหลักศิลปะถ้าเราเรียนหลักศิลปะเราจะตีโจทย์ฐานหมดเลยจะไปเป็นนักออกแบบจะไปเป็นจิตรกรประติมากรใช้ตัวเดียวกันใช่ไหมล่ะเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเรียนหนังเทียมเสร็จไปมือต่อเลยมันก็เขียนรูปผิดๆถูกๆมันไม่ขาดสักทีเพราะไม่ได้คำนึงถึงพวกนี้ไงแต่ถ้าเรามีพวกนี้เข้าไปเราเริ่มรู้เห็นไหมการเขียนเกล็ดกดเปอร์สเปกทีฟมันบังคับแบบนี้เราเป็นไงเวลาเขียนรูปมีชั้นเชิงละคำนึงถึงละเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนบนกระดาษก่อนเรียนความเข้าใจก่อนนะอันนี้คือเรียนความเข้าใจบนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราไปเขียนในธรรมชาติเรามองไม่เห็นเส้นโฮสเส้นพวกนี้เลยแต่เรากะเองเลยใช่ด้วยสายตาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันวิ่งมาจากตรงไหนอัตโนมัติแม้กระทั่งแสงอยู่ในหัว
หลังจากนั้นเราจะเขียนอะไรจากเรียลลิติกก็ไปสู่เซลลูลิตก็คือเขียนสิ่งคือไม่มีอยู่จริงบนโลกนั่นแหละจะเริ่มแพงขึ้นเพราะว่าอะไรตัวเป็นคนหัวเป็นกระทิงไงเซลลูลิตนะเอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงตัวเป็นคนหัวเป็นกระทิงอย่างเช่นหนุมานเนี่ยเป็นงานเซลลูลิตไม่มีอยู่จริงคนก็มาดีไซน์เป็นหนุมานมีขนมีอะไรความเข้าใจใส่พื้นผิวเข้าไปใช่ไหมมันก็เป็นไงแพงสิแพงกว่าเรียลลิติกเพราะเรียลลิติกไม่ได้ใส่ความคิดใส่ความแม่นยำความชำนาญและความเข้าใจเท่านั้นเองมันไม่ได้ใช้จินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดเรียลลิติกก็ตามอ่ะภาพเหมือนคนแก่เราก็ต้องใส่ความรู้สึกตัวเองเข้าไปด้วยเหมือนร้องเพลงอ่ะเพลงเดียวกันนะรักคงยังไม่พอให้10คนร้องต้องมีคนชนะ1คนคนที่ชนะคืออะไรใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปอินเนอร์ความเศร้าของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดอย่างเช่นครูวาดคนแก่อ่ะเรียลลิติกนั่งร้องวงกันถ้าครูวาดธรรมดาแบบใส่ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยเขียนให้มันโคตรเหมือนก็แล้วแต่นะให้เหมือนที่สุดเราคิดว่าเราจะสู้กับเทคโนโลยีได้ยังไงที่มันพิมพ์มาแล้วแม่นยำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้คืออะไรความรู้สึกครูวาดยายคนนั้นครูอาจจะใส่ความรู้สึกเข้าไปว่ายายคนนั้นจะคิดถึงลูกหลานไหมวะยายแกจะไม่คิดนะแต่ศิลปินเนี่ยความเป็นมนุษย์ความเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกไงถ่ายทอดลงไปของการเขียนรูปก็เฮ้ยยายดูตาแกตาที่แกมองเนี่ยมันดูแบบตกลงต่ำแสดงว่าแกคิดถึงลูกหลานหรือเปล่าดูเสื้อที่แกใส่กระเช้าสิมันยับร่องรอยของการเดินทางความลำบากมีร่องรอยของยางมัดเงินอย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงเนี่ยเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดต่างๆกลายเป็นว่ามีร่องรอยของการเก็บผ้ากระเช้ามีร่องรอยของการผมที่ดูนั่งรถเมล์ที่ดูอะไรมาเห็นไหมเมื่อเราใส่ความเป็นแบบนี้เขียนยายลงไปเราจะเก็บรายละเอียดต่างที่แตกต่างจากการวาดภาพเหมือนเราจะไปสู้กับกล้องถ่ายรูปได้ยังไงเราจะไปสู้กับอิงเจ็ตได้ยังไงในเมื่อมันคือเทคโนโลยีที่มันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเราไปคิดแทนมันเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงใช้ความรู้สึกของความเข้าใจเองถ่ายทอดผ่านลงไปเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดงานได้มากขึ้นภาพวาดนั้นจะมีอารมณ์ความรู้สึกของช่างด้วยการถ่ายทอดผ่านความรู้สึกไงเหมือนครูเนี่ยครูจะเขียนมังกรเนี่ยถ้าครูก็ต้องคิดแทนมังกรถ้าครูไม่คิดแทนมังกรเนี่ยมันเป็นภาพวาดที่ถ้าครูคิดแทนมังกรอย่างเช่นมังกรมันกำลังไปทำอะไรมังกรมันแก่หรือมังกรมันหนุ่มนี่เห็นไหมเราจะเริ่มเป็นไงใส่ความเข้าใจของศิลปินไหมถ้าสมมติว่ามังกรมันกำลังริ้วลมล่ะมันกำลังต่อสู้นี่คือการจะทำขยับศิลปะให้มีพลังเมื่อเราเขียนรูปได้แล้วใช่ไหมจากกฎบังคับเนี่ยตรงนี้เริ่มใส่เงาได้เริ่มใส่พื้นผิวได้สิ่งต่อไปที่เราจะเขียนเรียลลิติกก็คือใส่ความรู้สึกรักโลกกดลงเข้าไปด้วยเช่นมังกรเนี่ยมันกำลังไปต่อสู้มันมังกรหนุ่มหรือมังกรแก่ถ้ามังกรแก่มันต้องผ่านโชคชนสนามพูดถึงอะไรเหมือนเสื้อกอกก็ต้องมีรอยขีดข่วนมีรอยหยาบด้านเห็นไหมเราจะเขียนพื้นผิวแต่ถ้าเราไม่คิดเราจะเป็นไงเหมือนแค่ปั้นดินน้ำมันแต่ถ้าคุณคิดอะไรเช่นมันริ้วลมมันกำลังทะเยอทะยานไปสู้กับความคิดมันกำลังไปทำอะไรสมมติครูต้องสร้างงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาครูพวกเราที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราแค่ปิ้นลอกลักษณะหาเหตุผลที่มันแพงได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าครูเอามังกรตัวเดียวกันที่มาจากแบบปิ้นแต่ครูมาใส่แบบนี้แล้วว่าครูใส่ความเข้าใจความรู้สึกเข้าไปในงานชิ้นนี้มาจากอินเทอร์เน็ตครูมาใส่ว่ามังกรตัวนี้มันแก่โชคชนในสนามรบและมังกรตัวเนี้ยดวงตาของมันเนี่ยมันนิ่งกว่าที่จะพุ่งพวดพาดมันสุขุมกว่าลมมันเป็นไงริ้วลมมันต้องไปช้าๆก็ได้เหมือนนักมวยไม่ต้องเป็นต้องต่อยบ่อยต่อยเยอะแต่ต่อยชัดเน้นๆเข้าเป้าได้คือความเป็นโชคชนสนามครูก็อาจจะใส่แค่สเปซความเคลื่อนไหวนะที่ว่ากำหนดทิศทางมาให้ดูเคลื่อนไหวช้าธรรมดาก็ได้เช่นครูผ่าแบบนี้มังกรตัวเดียวกันในอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันเพราะอะไรใส่ความรู้สึกความเข้าใจของศิลปินเข้าไปอ๋อสีดำตัวนี้เห็นนะครูก็เป็นไงความเป็นแก่ความแก่มันต้องริ้วลมช้าๆไม่ตกใจไม่ตื่นกลัวสนามรบเนี่ยกูก็เนี่ยอาศีนี่เห็นเลยมีค่าเท่ากับเอ็กเลยใช่ไหมมันเลยเนี่ยเราเรียนศิลปะเราอย่างที่ว่าแหละกูไปเรียนเป็นมืออาชีพมาเนี่ยกูก็ต้องใส่ว่ามังกรความริ้วลมเนี่ยกำหนดทิศทางตรงนี้มันก็ต้องผ่านที่ว่างเนี่ยแต่เพื่อนว่าเราเขียนนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้คือริ้วลมเอี่ยวตัวมาเพื่อที่ว่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยเข้ามาปุ๊บยิ้วลงมา
ภาพจากอินเทอร์เน็ตเป็นไงกูเริ่มมาเก็บรายละเอียดว่าลมหายใจของมันใช่ไหมช้าๆถ้าคุณต้องการทำให้มันเคลื่อนที่เร็วเป็นไงเส้นก็ต้องพุ่งแบบนี้แต่นี่กูต้องการให้มันดูแบบมันไม่กลัวมันค่อยๆไต่อย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นที่ว่าที่กูจะผ่าเข้าไปค่อยๆเอี้ยวขยับเข้าไปไม่ใส่เยอะอย่างเงี้ยต้องใส่ด้านล่างหลังจากนั้นกูก็ต้องเก็บรายละเอียดพื้นผิวความเป็นโชคชนสนามรบหนึ่งแหละเก็บของมันเนี่ยมันจะเรียบเนียนไหมน่าจะขูขะสากตาหน่อยนึงเพราะว่าเหมือนชุดเกาะถ้าคุณลบมาบ่อยมันจะเสื้อเกาะใหม่ได้ไงเพราะมันความเป็นจริงใช่ไหมซามูไรอย่างเงี้ยเราทำหน้ากากซามูไรเนี่ยมันในพลหรือในร้อยหรือในจิตเราเคยใส่อย่างนี้เข้าไปในการเขียนแค่คาบุกิไหมล่ะเราไม่ใส่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เข้าไปไงเฮ้ยคาบุกินี่เป็นผู้นำเป็นระดับในพลในพลเราจะทิ้งรายละเอียดของเครื่องประดับไม่ทิ้งเราจะเก็บโคตรเลยเครื่องประดับพวกนี้ความเป็นยิบยับความเป็นอะไรเงี้ยคือระดับในพลน่ะมันต้องเครื่องทรงอลังการอีกแต่เครื่องทรงอลังการแบบนั้นน่ะยังต้องมีร่องรอยความเก่าภาพพิมพ์มาจากเน็ตเป็นไงเราใส่แบบนี้เข้าไปเราจะเก็บรายละเอียดมากขึ้นแตกต่างไหมแตกต่างแล้วจะเมคตัวละครนั้นเป็นอะไรก็ได้ตามสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดนั่นแหละศิลปินต้องถ่ายทอดผ่านความเข้าใจและรู้สึกต่อให้มีแบบมาก็ตามหรือต่อให้วาดภาพเหมือนเรียลลิติกก็ตามต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปก็เหมือนใส่เข้าไปในงานยายแกเสร็จแล้วยายแกง่วงนี่เฉยก็ได้ยายแกไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแกอยู่ข้าวอย่างนี้ก็ได้แต่เราเป็นศิลปินผู้สร้างก็ต้องใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งกำลังเขียนดีเทลรายละเอียดต่างๆมันจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกเองใช่ไหมล่ะอย่างเช่นการเก็บรายละเอียดต่างๆเพราะเราฝึกทำงานเงี้ยเมื่อเราเขียนแค่เขียนเรียลลิติกธรรมดาเขียนสิ่งที่ตามองเห็นให้ได้ครูบอกเลยว่าครูเอาที่ครูไปย่อประสบการณ์มาหลายปีเนี่ยให้ย่อหรือแค่ว่าบังคับให้เรียนไงว่าดูให้มันจบสัก2ชั่วโมงเองหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเขียนแบบนี้ได้เมื่อขั้นตอนต่อไปเราเขียนแบบนี้ได้เราจะไปว่าเรื่องของการคอมเมนต์งานในเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวละเฮ้ยงานที่นี่เราเขียนมาไม่มีพลังเขียนทำไมเสียเวลาใช่ไหมล่ะคือเขียนเหมือนแต่ไม่มีพลังอย่างเช่นครูวาดโคตรเหมือนเลยเอาไปวางที่สถานีรถไฟ BTS เนี่ยคนก็ไม่อัศจรรย์ใจอะไรเพราะว่ามันเหมือนไปมันไม่มีพลังสู้เครื่องอิงเจ็ตไม่ได้ก็เราก็เห็นเกินการป้ายโฆษณาอิงเจ็ตใช่ไหมมันก็เป็นเงินก็เท่านั้นเหมือนแต่ถ้าครูเขียนด้านล่างว่านี่ภาพวาดคนจะเริ่มมาแห่มุมดูเพราะมันเอานี่ภาพวาดนี้มาอัศจรรย์ใจตรงที่เขียนเขาว่าภาพวาดข้างหน้าถ้าไม่เขียนภาพวาดใส่คนก็เดินผ่านเฉยเพราะฉะนั้นเรียลลิติกเราฝึกให้ตายแต่เราพิจารณาแม่นยำแค่ไหนนะมันถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกเข้าไปก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะภาพนั้นมันไม่มีเรื่องราวอะไรไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นไงวันนี้เรายังเริ่มเรียนตัวนี้อยู่เนี่ยเริ่มเรียนหลังจากนั้นที่ครูบอกเลยว่ามันสำคัญไงไม่งั้นถ้าเรายังเขียนผิดๆถูกๆเปอร์สเปกทีฟไม่แม่นยำไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้สักทีใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขียนลูกได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ขาดไงตัวนี้ศึกษาครั้งเดียวหลังจากนั้นไปควบคุมโครงสร้างมันหมดเลยไหมล่ะเนี่ยควบคุมโครงสร้างหลังจากนั้นก็ให้ค่าแสงเราได้เมื่อเราเขียนรูปแบบลักษณะถูกต้องแล้วเขาเรียกว่ามิติและระยะถูกต้องแล้วเราจะได้ไปวาดเรื่องอื่นเรื่องของการจัดองค์ประกอบบ้างเรื่องของการจัดวางบ้างเรื่องของการถ่ายทอดผ่านเรื่องราวบ้างเราก็ไปถึงระดับอย่างครูให้เวลาเราอีกไม่ถึงเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราต้องเรียนไม่นานเพราะใช้ทางลัดไงเรียนแบบก้าวกระโดดไม่ต้องเรียนเหมือนครูนะเหมือนที่เราทำอ่ะดำเราขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยคือครูพัฒนาการเรียนมาจากที่ว่าครูไปเรียนมาแล้วไปประกอบอาชีพมาอย่างเช่นไปฝึกแบบเขียนเริ่มต้นตั้งแต่แรกเสียเวลาโคตร 4-5 ปีนั่นแหละแต่เราใช้วิธีการเรียนแบบไงโต๊ะไฟเลยที่เราทำเมื่อวานใช่ไหมโต๊ะไฟแล้วเราดับเลขาคณิตแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียเวลามองเองแต่ฝึกแกะไปเลยฝึกแกะเห็นไหมครูก็ดับตู้ไฟมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็กำหนดแสงมาใส่แสงเงาเราฝึกแบบนี้ไปเลยเหมือนดำเขียนนะแค่เพิ่งเขียนเองเริ่มรูปแดงเอาขึ้นห้องก่อนไม่งั้นให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาไม่เคยเรียนมายังว่าไม่ว่าเขียนมานานเพราะฉะนั้นเราใช้มันมีวิธีการเก็บเลยเนี่ยจริงๆโอ้ยเราเขียนใหม่ก็ได้ใช่ไหมเราคือคุณคิดแบบนี้เอาความเป็นประสบการณ์ที่เราไปทำงานมาเอาความเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนมาหลายๆปี 4-5 ปีแล้วมาตีกรอบย่อมาลงว่าประเด็นที่เราต้องเรียนคืออะไรอย่างเช่นทฤษฎีสีเขาเรียนมหาลัย 4-5 ปีครูหนึ่งพูดในกระดาษแผ่นเดียวเอง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันหมดแล้วเท่านั้น
สีสูงสุดมันทำได้แค่5สีผสมกันนั่นก็เลยว่าเราพยายามตีกรอบให้เรียนมันเหลือน้อยมิติและระยะเราจะเขียนได้เริ่มจากกล่องธรรมดาเนี่ยหลังจากนั้นใช้โต๊ะพวกนี้เข้าไปช่วยเหมือนครูเนี่ยกระดานวาดรูปของเราจะคนอย่างที่ว่าน่ะล็อกปืนให้หมดเลยอันนี้แผ่นใหญ่ดีไซน์มันขึ้นมาดิเราก็ผลิตอุปกรณ์เหมือนครูหนึ่งผลิตขึ้นมาเองเลยคือเครื่องมือการเรียนนะมันเมื่อเราเสียเวลาเขียนปุ๊บล็อกจุดมาร์กปืนเลยเป็นเส้นหนึ่งเอายางกระติ้วหลังจากนั้นเขียนอยู่บนนี้เอากระดาษนี่ใช่ไหมล่ะนี่เราก็ทำเงี้ยให้มันทุกแผ่นเลยมันจะได้เป็นไงมันจะได้เขียนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกมองฝึกอะไรเนี่ยก็เปอร์3จุดกับเปอร์2จุดต่างกันไหมครูเปอร์3จุดเนี่ยเปอร์3จุดเนี่ยมันมองเหมือนท็อปวิวจากเครื่องบินลงมาเปอร์3จุดเนี่ยคำถามนี้เลยคือมันไม่มีเส้นอ้างอิงแนวอย่างนี้เปอร์3จุดมันขึ้นเลยขึ้นรูปเลยอย่างเช่นครูเขียนรูปครูให้ดูว่าถ้าเปอร์3จุดมันเป็นมุมที่เรามองจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาแต่ถ้าเราวาดทั่วไปเนี่ยเราจะวาดแค่เปอร์2จุดส่วนใหญ่นะเช่นเนี่ยวาดโต๊ะวาดไอ้ครูวาดโต๊ะออกมาก็ได้ไหมใช้เปอร์2จุดทีนี้เปอร์3จุดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องอ้างอิงมันคือเป็นแนวที่เด็ดนึงวิธีเส้นเปอร์มันจะวิ่งแบบนี้ปึ๊บเราจะเขียนเส้นเปอร์มาเลยเฮ้ยคุณนี่ว่ามาร์คเกอร์ลบนี้เลยก็ได้เขียนใหม่ก็ได้แป๊บเดียวเองพวกนี้เพราะว่ามันมีโครงสร้างควบคุมใช่ไหมสมมติว่าเปอร์3จุดทิกของมันก่อนเดี๋ยวครูสรุปก่อนเมื่อกี้เปอร์1จุดอ้างอิงแนวฉากและแนวนอนนะแนวฉากแบบนี้ขอบกระดาษ จะพอต้องเบี้ยวเนี่ยถ้าเป็นเปอร์1จุดเนี่ยมันจะต้องกำหนดเซนเตอร์อันนี้คือเส้นโมดเหมือนเดิม B 1อย่างเดียวหลังจากนั้นมาร์คเกอร์ไหมไม่ใช่เนาะโอเคหลังจากนั้นเราเขียนกล่องเขียนอะไรเนี่ยก็อ้างอิงเนี่ยให้มันแผนกล่องกระดาษฉากกับแนวเส้นตัวนี้เนี่ยเช่นแล้วก็ทีนี้เปอร์เนี่ยอันนี้สรุปนะอันนี้เปอร์มีหมด3จุดหลังจากนั้นก็เส้นเปอร์เนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากด้านข้างแบบนี้เนี่ยต้องกำหนดตัวนี้แล้วก็ดึงโอ้โหนี่เปิดหนึ่งจุดเอาตรงนี้แล้วกันไกลๆหน่อยเนี่ยอุ้ยมันจะกำหนดแค่เปิดเดียวเนี่ยอ่ะอีกมาแบบนี้หนึ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เส้นเปิดหนึ่งสองแล้วก็สามมุมแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นยังอ่ะอินชาขนานกรอบกระดาษแนวตั้งและแนวนอนอ่ะอินกรอบแบบนี้อันนี้คือเปิดหนึ่งจุดจะว่าตรงไหนก็ใช่เนี่ยมันก็จะเป็นเปิดหนึ่งจุดขึ้นฉากกองสี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นด้านข้างมันจะมายิงเปิดเข้าไปอันนี้คือหนึ่งจุดนะทีนี้เราใช้บ่อยก็คือเปิดสองจุดก็คือ V1 ตรงนี้กับ V2 แตกต่างนะทีเนี้ยมันอ้างอิงคนละแบบกันถ้าเป็นเปิดสองจุดเนี่ยมันจะอ้างอิงแค่แนวตั้งฉากกับคือเส้นฉากกับแกนเส้นโฮสตัวเนี้ยเส้นฉากกันก็คืออย่างเช่นครูเขียนกล่องแบบนี้กำแพงเมืองจีนอ่ะตั้งฉากแบบนี้สันหลังจากนั้นก็ดึงนะกำแพงก็ต้องอ้างอิงมาฝั่งนี้และฝั่งนี้เป็นเส้นสายตาเดียวกันนี่นะก็จะมาเป็นแบบนี้นี่ก็มาแบบนี้เฮ้ยหมดแล้วมันต้องอ้างอิงมาจากซ้ายและขวาเปิดสองจุดเนี่ยนะเมื่อกี้1จุดเนี่ยมันอ้างอิงแค่ตัวเดียวเส้น B1 ตัวเดียวทีนี้อันนี้เป็นที่เราเขียนรูปบ่อยๆเราจะใช้เปอร์2ด้านแต่ว่าอ้างอิงแนวแค่เส้นฉากกับตั้งฉากกับเส้นโฮสต์เส้นกลางตัวเดียวเนี่ยก็คือแนวนี้เนี่ยนะแนวนี้หลังจากนั้นก็ครูจะวาดความหนาของกำแพงก็ความหนาเนี่ยก็คือเห็นไหมเหลี่ยมมิติความหนามันจะต้องเห็นแตกต่างกันนะถ้าเราดูดีตัวนี้มันก็จะแคบตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นฝั่งนี้ล่ะมีเหมือนกันนี่คือเปิดอันนี้ก็ต้องขอบไม่ต้องขอบเนี้ยเนี่ยเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาเรียนรู้เองเลยเหมือนครูสร้างเครื่องมือเรียนรู้ให้เราเรียนก้าวกระโดดไปเลยไม่ต้องไปฝึกนานมันเสียเวลาเพราะว่าครูไปฝึกมาแทนเราแล้วดิ
สัก4ปี5ปีอย่างเงี้ยอันนี้ครูมาย่อว่าให้มันได้เลยเขียนให้มันได้เลยคือใช้เครื่องมือพวกนี้เข้าไปช่วยมันจะได้หาตังค์ได้เลยเรียนไปด้วยหาตังค์ได้เลยแล้วก็ทีนี้ครูก็จะมาตอบเพราะมันมีประตูเข้าไปนี่คือเปอร์ที่เราใช้บ่อยคือเปอร์2จุดนี้ก็ประตูมันล็อกเข้าไปเงี้ยก็ต้องเขียนแบบนี้นะแล้วก็อ้างอิงยันอ้างฉันนี่เวลาเราเขียนอะไรภาษาเวลาเราเขียนอะไรพวกนี้เราไม่ใช้แต่เนี้ยมันดูออกทีเดียวเลยว่ามันเพี้ยนแต่ความหนามันต้องระดับความหนามันต้องเห็นแตกต่างกันแล้วฮะนี่แหละมันถึงเป็นเหตุผลที่จะทำอาชีพได้จริงไม่ใช่ว่าฝึกงานเลยแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเราก็จะเป็นไงเขียนมิติและระยะได้แม่นยำแล้วอาชีพมาเทียบกันทีนี้พอมันสูงกว่าระดับสายตาสูงกว่าเส้นโน้ตเป็นไงมุมต้องเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นหลังคาไงเราวาดไปปุ๊บมันต่อสูงขึ้นไปสมมติว่ามันสูงแบบนี้เราวาดรูปทีนี้เส้นระดับสายตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้ครูก็มาเขียนสมมติว่ามันมีป้อมปราการนะป้อมปราการมันจะอยู่ตรงนี้มุมมันต้องเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นมันขึ้นมาตรงนี้อ่ะครูเอามาดึงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเส้นระดับของแนวเส้นต้องเปลี่ยนไปอันนี้ต่อมาอันนี้คือก็ว่าป้อมปราการมันอยู่แค่ตรงนี้แนวตั้งฉากก็อ้างอิงกับอะไรอ้างอิงกับแกนเส้นโน้ตให้มันฉากกันเนี่ยแบบนี้ลบออกเนี่ยมันก็จะเริ่มให้มันฉากกันตรงนี้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เห็นไหมองศาของความเป็นเปอร์เนี่ยมันตั้งค่อยๆตีบลงละนี่อย่างเงี้ยทีนี้มีหน้าต่างด้วยเห็นไหมระดับของเปอร์สเปกทีฟต้องแตกต่างออกไปโอเคมีป้อมเป็น2เป็น2ทีนี้เราก็จะเป็นไงเราก็จะคำนึงถึงแล้วอ๋อเฮ้ยมันต้องความเป็นขอบสันหน้าต่างให้มันเท่ากันก็ต้องตีมาเห็นไหมตีมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ตีแล้วนี้มันบังคับไว้หมดนะเปอร์สเปกทีฟนะมันมั่วไม่ได้มันเนี่ยไม่งั้นมันเพี้ยนเลยไอ้มุมมันต้องดูจากด้านโคดาไปทีไม่มุมตอนนี้เราวาดมาเนี่ยเดี๋ยวครูจะวาดเลยขึ้นเลยเส้นโน้ตไปอีกทีนี้ครูวาดให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นระดับที่มันเห็นแตกต่างกันแล้วทีนี้พอครูจะวาดสูงขึ้นไปเพิ่มมันมีชั้นต่อไปขึ้นไปอีกเส้นเปอร์สเปกทีฟอ้างอิงแตกต่างไหมมันก็ต้องอ้างอิงมาแบบนี้เราต้องดูเส้นตัวนี้ให้มันดีๆได้ฉากเห็นไหมมุมสูงขึ้นหน้าต่างกูใส่หน้าต่างเข้าไปอีกเหมือนเราทำภาษาจีนภาษาอะไรพวกนี้เราไม่ได้อ้างอิงเปอร์เลยนิดเดียวมันก็เพี้ยนละเนี่ยก็เขียนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี้ก็อ้างอิงแนวฉากแบบนี้นะระดับหน้าต่างมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนะครับมุมเปลี่ยนไปนะอย่างเงี้ยเราก็ล็อกเปอร์ขีดแบบนี้เลยดูสิถ้าเราไม่คำนึงถึงอ่ะมันคือกฎบังคับแหละหน้าต่างเปลี่ยนไปทีนี้ครูต่อชั้นขึ้นไปอีกดีก็ต้องเป็นมุมเปอร์แบบนี้เนี่ยแล้วก็เส้นตั้งฉากก็อยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็เป็นไงหน้าต่างครูเจาะลึกหน้าต่างเข้าไปล่ะหน้าต่างตัวนี้เข้าไปก็ต้องอ้างอิงแบบนี้อย่างนี่อ้างอิงแบบนี้ปุ๊บครูจะเจาะให้มันมีเหมือนเป็นผนังหน้าต่างเปิดเข้าไปข้างในตั้งฉากตัวนี้นี่เห็นไหมมันก็ต้องเปิดเป็นบล็อกดีกว่าเป็นเหมือนฐานความหนาของขอบปูนนะก็ต้องเขียนความหนาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งฉากนะมีความหนาก็ใส่แสงเงาเข้าไปเลยนะมันจะมีเป็นไงมันจะมีความหนาคือมันลึกเข้าไปฮะทีนี้ฝั่งนี้เหมือนกันนี่ไงเราอุ้ยเหมือนเอาเราก็ใส่ความหนาเข้าไปเช่นความหนาของเนี่ย
นี่ยอย่างเงี้ยกล่องมุกเปิ้ลต่างๆมันเห็นเป็นไงมันต้องแตกต่างอุ้ยร้อนอีกแล้วพวกเราแค่อาการดูฮะปากเขาคุณนี่ไงเป็นช่องเปิดแอร์เลยพวกเรานั่งเฉยๆนะครูพูดด้วยแล้วเดินด้วยเนาะเอาด้วยนี่อันนี้คือความหนาของช่องหน้าต่างนะเข้าไปเราดูแบบนี้เห็นไหมการใช้เปอร์สเปกทีฟมาเขียนรูปสันก๊อปนี่เราก็ดูว่าความหนาของขอบปูนนั่นตรงนี้ให้ดูแบบนี้เลยเห็นไหมว่ามันต้องคำนึงหมดเลยมีความหนาของกำแพงที่แตกต่างระดับมิติที่มันเห็นต้องแตกต่างกันต่อไปนี้เราจะตรวจเปอร์ด้วยนะเวลาเราเขียนรูปแบบครูดูเปอร์ดูแป๊บเดียวถ้าเราเรียนผ่านแล้วเรายังเขียนล้มผิดล้มถูกอยู่มันก็ต้องเราจะไปตรวจดูเปอร์กันด้วยทีนี้ข้างบนเนี่ยความหนาของหน้าต่างด้านบนล่ะเราเช็คไปที่ขอบมุมแบบนี้เห็นไหมมุมจะต้องเห็นแบบนี้นะมุมมันเสยขึ้นไงเนี่ยแล้วก็มุมมันเริ่มเสยขึ้นแบบนี้มุมเสยขึ้นความหนาแบบนี้เนี่ยมันต้องเห็นแตกต่างกันนะระดับนี่ความหนาแบบนี้โอ้ยนี่แบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราจะเห็นช่องความหนาที่เจาะเข้าไปเนี่ยที่เห็นระดับที่แตกต่างเนี่ยแล้วเส้นตรงแบบนี้แล้วก็เราก็เอาเส้นตัวเนี้ยไปเช็คอย่างเงี้ยเช็คกับมุมแบบนี้เช็คเข้าไปแบบนี้อย่างครูเช็คตัวนี้เข้าไปปึ๊บความหนาจากกรอบของตัวนี้ทีนี้มันมีความตรงเส้นเป็นตรงทีนี้เข้ามาเส้นทางแล้วเส้นตรงนิดเดียวมันก็มีผลกับการเขียนรูปละเห็นไหมมันจะมีช่องความหนาเราจะเห็นว่าความหนามันเห็นแตกต่างกันแล้วนะนี่คืออ้างอิงมองเข้าใจไหมมองเข้าใจอยู่นะทีนี้ประเอินว่าหลังคาล่ะทำยังไงนี่ประตูมันก็มุมเหลี่ยมและต่างต้องเปลี่ยนเป็นระดับที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองเห็นไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนระดับที่แตกต่างนี่เราดีไซน์อันนั้นเลยดีไซน์อุปกรณ์เราเองเลยเหมือนครัวครูก็ดีไซน์เหมือนโต๊ะดับตู้ไฟอะไรพวกนี้ให้เราใช่ไหมล่ะให้เราเขียนแล้วก็หลังคาเนี่ยก็ต้องเขียนหลังคาก็เขียนแบบนี้เนี่ยก็อ้างอิงเปิดหลังจากนั้นก็ใส่ไปนี้เข้าไปเป็นความหนาแล้วก็หลังจากนั้นก็กระเบื้องข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลังคาที่มันแอนแบบนี้78มาแล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวข้างบนฝั่งข้างบนนี้ก็เป็นหลังคาตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าท้องหลังคาใช่ไหมล่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่เราเห็นแบบนี้ทีนี้เออว่ามันต่อมาอีกเนี่ยมันก็เปิดมีระเบียงต่อมาเอาตรงไหนตรงนี้เห็นแตกต่างกันเพราะว่ามีระเบียงออกมาอีกอย่างเงี้ยพวกเราก็ต้องเป็นการใช้เปิดตัวเนี้ยมาดีไซน์ให้เราเขียนรูปมันจะเพี้ยนตลอดกับกำหนดเข้าไปจุดเปิดโต๊ะดาบแบบผมเรียกว่าสำคัญความหนาของขอบปูนตัวนี้ก็เป็นแสงเงาที่อยู่ใต้ของหลังจากนั้นมันมีรั้วเนี่ยรั้วใส่เข้าไปเพื่อให้ในพลออกมาคุยกับน้องใช่ไหมโทษเนี่ยก็จะเป็นรั้วอยู่แบบนี้นะอ้างอิงไปแบบนี้แล้วก็ระดับมิติของคนยืนล่ะของคนยืนก็มีเปอร์สเปกทีฟควบคุมอย่างเช่นคนยืนฝั่งนี้ระดับหัวของคนยืนก็ต้องแตกต่างเช่นคนนี้คนที่หนึ่งอยู่แบบนี้คนที่สองก็ต้องอยู่ระดับแบบนี้นะคือมันจะมีระดับของคนที่แตกต่างด้วยการใช้เปิดไปควบคุมหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีประสาทจริงที่มองไกลๆอีกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เปิดเข้าไปว่ามันอยู่ระยะไกลขนาดไหนสมมติว่าครูวาดป้อมฝั่งอุ้ยวาดป้อมอีกฝั่งนึงเนี่ยเพราะนั้นทั้งภาพมันก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะว่าอะไรมันอ้างอิงจากเปอร์สเปกทีฟที่เดียวกันอ่ะครูก็วาดมาอีกมุมฝั่งนี้อ้างอิงเนี่ยที่ครูวาดคืออ้างอิงแนวเส้นสันเนี่ยไปกับแกนแบบนี้นะ
อย่างเงี้ยเราต้องฝึกเขียนแบบนี้เลยนะพวกนี้เราแม็กมุมเปอร์มันเห็นต่างกันนะสมมติวาดกล้องฝั่งนี้ไงเนี่ยก็ต้องดึงเส้นเปอร์ใช่ไหมระดับเปอร์เนี่ยมันดูเนี่ยมันเห็นแตกต่างกันนะแนวเส้นตัวนี้แนวเดียวกันเนี่ยแล้วก็ดึงดีไซน์มาว่าปุ๊บขึ้นมาแบบนี้อ่ะป้องอีกฝั่งนึงความสูงของป้องฝั่งนั้นต้องอ้างอิงกับป้องฝั่งนี้ถ้าเราทำให้มันเท่ากันน่ะเห็นไหมมันต้องอ้างอิงว่าความสูงมันเท่ากันไม่งั้นเราเขียนเป็นไงอันไหนเนี่ยป้องฝั่งนั้นก็อ้างอิงนะอ้างอิงความสูงของป้องฝั่งนี้เหมือนกันมันถึงจะเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยเราวาดรูปอย่างเงี้ยระดับที่แตกต่างแบบนี้อันนี้ก็ความหนาของเปอร์นะทีนี้เราก็อ้างอิงเห็นไหมกูจะอ้างอิงแบบเนี้ยความเป็นระนาบเพลงเดียวกันอย่างเงี้ยปึ๊บเราไม่ทำแบบเนี้ยไม่ได้นะมันก็จะเป็นชั้นเดียวกันเห็นไหมชั้นต่อไปก็เป็นไงก็อ้างอิงเป็นตัวนี้ไงเพื่อเขียนชั้นฝั่งนู้นนี่ดีเปอร์แล้วก็มาฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันระดับเท่ากันอ่านราคาทีนี้เราเห็นราคาฝั่งนั้นหน้าต่างก็เหมือนกันทำหน้าต่างฝั่งนี้เช็คฝั่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทำให้มันเป็นระเนี่ยเช็คฝั่งนี้เขียนตรงนี้เช็คฝั่งนี้เขียนตรงนี้มันจะถึงได้เป็นไงหน้าต่างที่มีระดับเดียวกันเดี๋ยวมันสูงคนละระดับใช่ไหมล่ะมั่วไม่ได้เนี่ยเพอร์สเปกทีฟมันดูออกเลยเราก็จะเห็นว่าทีนี้เราเริ่มพอนึกภาพออกไหมปะเราก็จะเริ่มนึกออกนะว่าเห็นไหมมันอ้างอิงมาด้วยกันแล้วก็อีกเหมือนกันเห็นไหมก็จะได้หน้าต่างความหนาฝั่งนี้มีความหนาก็เหมือนกันมีความหนาปึ๊บนี่ถึงจะเป็นเหตุผลที่ว่าอันนี้มันเริ่มเห็นที่หนึ่งแล้วมันอยู่ระดับไกลเส้นเปอร์สเปกทีฟนะมันจะคนละแนวกันละนี่ลองดูตัวนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้เห็นไหมมันจะเห็นว่าเส้นเปอร์สเปกทีฟมันจะวิ่งมารวมเป็นที่เดียวกันโอเคเราจะเห็นว่าเห็นไหมเส้นเปอร์สเปกทีฟมันจะวิ่งมาจากจุดเดียวกันหมดแบบนี้นี่ทีนี้วันนี้เราต้องเรียนตัวนี้ไปก่อนเลยไม่งั้นเราตัวเขียนรูปมันก็ไม่ได้ยังไม่สนุกเนี้ยเขียนไม่ได้มิติระยะเราล้มระเนระนาดอยู่ราคาด้านบนล่ะเหมือนกันเห็นไหมราคาครูทำฝั่งนี้ครูต้องอ้างอิงตัวนี้เพื่อเขียนตัวนี้แล้วก็ค่อยมาใส่ตัวนี้เห็นไหมคอนทิกจะเป็นไงราคามันจะอยู่ในมิติเดียวกันนะมันก็จะมีคือเราไม่ต้องดูนั้นได้ไหมได้เพราะว่าอะไรมันใช้อย่างเขาเขียนรูปเขาเขียนในจินตนาการกันหน้าต่างของหน้าต่างฝั่งนั้นดีไซน์เข้าไปอยู่ที่จินตนาการเราแล้วแบบนี้ก็แค่มีตัวกำหนดตัวนี้เข้าไปนะมันก็จะเป็นหน้าต่างมิติต่างๆอ่ะทีนี้ความแหลมมุมฉากตรงกลางกำหนดว่าหลังจากนั้นก็ใส่หลังคาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้างบนก็เป็นกระเบื้องข้างล่างก็เป็นท้องหลังคาทีนี้มันดูเป็นไงมันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันระดับคนยืนฝั่งนี้ล่ะระดับคนยืนก็ต้องอ้างอิงกันนะคนยืนฝั่งนี้ก็ต้องอิงประมาณนี้มันก็จะเป็นไงอยู่ข้างในเรื่องราวเดียวกันทั้งหมดทั้งภาพเป็นภาพเดียวกันดูสิเราวาดถ้าเราไม่คำนึงถึงเป็นไงต่อให้มีม้าสึกมีรถมีอะไรพวกนี้เข้าไปก็ใช้เปอร์ควบคุมโครงสร้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะควบคุมอยู่ทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นทรงกระบอกนะทรงกระบอกก็เหมือนกันเราสังเกตว่าทรงกระบอกเนี่ยอันนี้คือเส้นโน้นเส้นสายตาใช่ไหมครูเพื่อนวาดป้อมที่มันเป็นทรงโค้งข้างในครูจะว่ามันดันใต้อยู่ด้านหน้าด้านหน้าของนี่ใช้ความเป็นกล่องเลขาคณิตเขียนก่อนเช่นครูจะเขียนป้อมเป็นกลมๆเข้าไปเนี่ยตรงกระบอกครูก็ใช้ความเป็นกล่องแบบนี้กำหนดเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราเขียนแบบนี้เลยครูเขียนแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็เขียนแบบนี้
หลังจากนั้นก็แบ่งกึ่งกลางก็อยู่ในนี้ของเยี่ยมเลยจ้ะหลังจากนั้นเราก็เขียนเป็นแกนกลมๆเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยแกนกลมๆแสดงว่าเราดูแบบนี้คือเขียนให้มันกลมอยู่ในนี้ให้มันอยู่ในแกนกึ่งกลางหลังจากนั้นดึงขึ้นเป็นสูงอ้าเอียงแนวฉากแบบนี้ดึงขึ้นไปสูงจากตรงนี้นะแกนมุมตรงนี้เราก็ดึงขึ้นไปแบบให้มันตั้งฉากนะถ้ามีไม้ฉากก็ตั้งฉากแบบนี้เห็นไหมระดับมิติของเปอร์เนี่ยมันต้องแตกต่างเราจะใช้ไม้ทัดเอาแต่ที่แน่เราเช็คมาจากมันมาที่ไปที่มามันมาจากอย่างนี้เวลาเช็คงานนะแกนกลางก็คือจากตรงมุมนี้ดึงเปอร์แบบนี้ระดับชั้นมันก็เห็นเปลี่ยนไปไหมแบบนี้จะทราบเลยแล้วเห็นไหมเราก็อ้างอิงมาเส้นเปอร์ต้องล็อกให้ตั้งฉากแค่นี้เริ่มสว่างทุกวันสมมติว่าครูต้องทำกล้องสูงๆเห็นไหมก็คือแนวมุมตัวนี้ก็ดึงขึ้นไปหลังจากนั้นก็มาดึงตัวนี้เหมือนกดสีนะก็อ้างอิงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นไงให้มันขนานกันเป็นการพัฒน์เลยก็คือตัวนี้มันคือเราเวลาเราล็อกเส้นเปอร์เห็นไหมเราล็อกแบบนี้แบบนี้เวลาเขียนแนวใต้ฉากล็อกเปอร์แบบนี้เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยเวลาที่มันไต่ระดับเนี่ยนะมันจะต้องไต่ไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยสองจุดเนี่ยนะถ้ามีเส้นแนว xy ก็นี่แหละตัวนี้เอาที่หนีบอันนั้นไม่ไหนใหญ่ๆเมื่อกี้นี่ล็อกแบบนี้เฮ้ยผมให้ดูว่าสต็อปเปอร์สองจุดเนี่ยนี่ล็อกที่เลยในระมิดเห็นไหมถ้าเราก็เวลาเราทำทรงกระบอกเราดูดีๆนะระดับที่มันเห็นเนี่ยระดับเส้นแนวเส้นเปอร์เนี่ยมันจะต้องเห็นดูความต่างของแนวเส้นแต่ละชั้นแตกต่างกันแต่ว่าเส้นแกนกลางเนี่ยไปที่เดียวกันแบบนี้ทีนี้อันต่อไปก็ขยับสมมติอันนี้ทรงกระบอกนะเนี่ยก็ให้มันฉากกันตั้งฉากเส้นโครงสร้างฉากกันแบบนี้เราไม่เรียนพวกนี้ไม่ได้แล้วล่ะต้องเขียนไม่ได้จะไปอย่างอื่นได้ก็ต้องเขียนพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เอาให้มันดีฉากแบบนี้โต๊ะดาร์ฟเรามีโต๊ะนั่นไงเราต้องฝึกใช้ของแกเห็นไหมและแกนเป็นคนละอันกันสมมติว่าคุณต้องวาดทรงกระบอกอยู่ในนี้เรามาดูว่าทีนี้เรามาดูสมมติว่ามันดันมีระดับชั้นของทรงกระบอกเนี่ยนี่คือทรงกระบอกนะเนี่ยข้างบนก็ต้องวาดเป็นกล่องแบบนี้ก่อนกล่องเล็กๆนิดปึ๊บแล้วก็กล่องแบบนี้เนี่ยมันจะได้เป็นกล่องมิติที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็วาดกลมๆข้างในนี่เป็นฉากหน่อยอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราวาดนะฮะอินซ้ายขวาแล้วก็วาดกลมๆอยู่ในนี้แสดงว่าทรงกระบอกนี้เราจะเห็นระดับที่แตกต่างเนี่ยความกลมแมวความกลมตอนแรกเป็นปลาเราดูขวดสีแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นด้านบนเนี่ยเราจะต้องเห็นความกลมแบบนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนขวดน้ำเห็นไหมถ้าเราเห็นเส้นสายตาอย่างเงี้ยคือมองขวดน้ำด้านบนเนี่ยเราต้องเห็นโค้งแบบนี้ด้านล่างต้องเห็นโค้งแบบนี้ตรงกลางก็ต้องเห็นแบบนี้เลยระดับเส้นสายตาอย่างเช่นในทรงกระบอกเนี่ยครูวาดมาเป็นทรงกลมแบบนี้ทรงกลมแบบนี้หลังจากนั้นสมมติมันดันมีพวกวัตถุต่างๆใช่ไหมอยู่ในชั้นตรงกลางระดับของมันน่ะต้องเปลี่ยนนะเราดูล็อกเส้นเปอร์ปึ๊บดูล็อกเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันนะเนี่ยเราดูระดับเส้นแนวเส้นเปอร์เนี่ยเราเห็นระดับตังแกนเดียวกันแต่เราจะเห็นว่ามุมเปอร์น่ะที่มันเห็นน่ะต้องแตกต่างกันเนี่ยมันบังคับกันไงให้อยู่กับตัวนี้ทีนี้เราก็ความเป็นฉลากก็ให้มันอ้อมนะเราอ้อมฉลากก็แบบนี้ฝั่งนี้ก็ต้องอ้อมแบบนี้เห็นไหมเราเห็นความชั้นนะที่เป็นมิติเนี่ยความโค้งเนี่ยความโค้งที่แตกต่าง
ม้กระทั่งความโค้งเงี้ยเห็นไหมวัตถุเดียวกันเราจะเห็นความโค้งแบบนี้ที่แตกต่างเดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีระดับชั้นที่เราเห็นความโค้งแบบนี้เพราะฉะนั้นอ้างอิงเส้นเปอร์หมดโอเคเราก็จะพักเบรกไอ้เป็นเจ็บคอพักเบรกตัวเพอร์สเปกทีฟไว้ก่อนแล้วก็ครูจะมาอันต่อไปคือทริคของการวาดใบหน้าด้วยการใช้แผ่นซีดีไงเอาแผ่นซีดีของแจ็คมาทดสอบทีนี้ใช้แผ่นซีดีเพราะว่ามันมีเซนเตอร์ใช้หลักเปอร์เหมือนกันฝากแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพักเบรกจึ๊บไปครับได้แล้วเดี๋ยวดำลองนั่งตรงนี้อันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปก่อนดำลองนั่งตรงนี้ครูจะให้ดูแผ่นซีดีในการเช็คอนาโตมีเรานั่งนั่งเป็นในแบบแป๊บนึงให้ดูว่าแบบแล้วเราได้เฉยยังวันหลังว่าเสร็จมันก็ทิ้งไว้นี่นะเราเสยผมหน่อยเช่นเราเสยผมออกนี่หน่อยปาดเนี่ยใช้แผ่นซีดีเราจะเห็นว่าเวลาเราวาดใบหน้าเขาเหมือนเนี่ยทั้งคนมหาไทยเราจะดูแบบนี้เดี๋ยวครูจะมาต่ออันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงก็คือให้ดูเส้นชิดอันนี้เราใส่ในแว่นตาแบบนี้เข้าไปเพื่อเราจะได้เห็นตัวนี้เวลาเราขึ้นอนาโตมีเนี่ยเห็นไหมเราดูเส้นนี้ถ้าเราดูคือเส้นเนี้ยเราจะสังเกตว่าจากหูกับตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นแนวเดียวกันอ้าวนี่นะอันเนี้ยเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วเรามาเรียนตัวนี้ก็คือใช้อนาโตมีแบบนี้โอเคพักเบรกก่อนแล้วก็มาว่าวิธีการเช็คอนาโตมีต่างๆโอเคดูบุรีก่อนพักเบรกคุณก็มาตัดสามสิบนาทีค่อยมาเรียนไอ้ตัวนี้ต่อก็คืออนาโตมีนะเหลืองเหลืองแกกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาลงหน้าไม่ถึงเท่าไหร่ถึงแชร์นะแค่บินเขาโหดบ้างเลยเจ็บพอเลยซื้อเบียร์กินมากินเด้อกดพักของครูกดสิ้นสุดเลยนะกดสิ้นสุดแล้วก็กดลบดีไหมไม่ถึงก็ลบไป